เรียนท่านผู้อำนวยการนะครับฝ่ายวัดผลนะครับท่านศึกษานิเทศนะครับคณะคุณครูที่ร่วมอบรมทุกท่านนะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนครับผมชัดเจนครับครับผมครับผมครับวันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรตินะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้กับคณะครูนะครับหลังจากที่เราได้หยุดยาวนะครับหยุดยาวหมายถึงว่าหยุดการอบรมเกี่ยวกับ ICT เนี่ยค่อนข้างต่อเนื่องมาจากหลังจากที่เรามีโควิดนะครับวันนี้ก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ครูทุกท่านนะครับได้เวิร์กช็อปกันนะครับ Google Form Google Site นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับได้มีการนำมาใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับแต่การประยุกต์ใช้ของทางโรงเรียนเนี่ยนะครับยังมีต้นแบบน้อยมากนะครับวันนี้ถือว่าสำนักงานเขตเนี่ยได้กระตุ้นนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบในการสร้างนะครับนวัตกรรมให้โรงเรียนเนี่ยสามารถสร้างนวัตกรรมที่เอามาใช้ในโรงเรียนได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่น Google Site นะครับที่เอามาใช้เกี่ยวกับการสร้างฟอร์มต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมของโรงเรียนเนี่ยนะครับมีการสำรวจโดยการใช้ Google Form นะครับการประชาสัมพันธ์ต่างๆผ่าน Google Site นะครับรวมถึงระบบง่ายๆที่สร้างจาก Google Form เนี่ยนะครับเอามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางนะครับซึ่งมันจะเกี่ยวข้องกับการลดปริมาณการใช้กระดาษในอนาคตด้วยนะครับถ้าหากมันมีการพัฒนานวัตกรรมที่สามารถลดกระดาษได้นะครับถือว่าสพม.ของเราเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบในการที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเอามาใช้ได้อย่างดีนะครับเบื้องต้นก็ท่านศึกษานิเทศให้เรื่องอบรมเลยครับหรือว่าให้มาแค่บรรยายเบื้องต้นก่อนครับเริ่มได้เลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเพื่อเตรียมสไลด์มานะครับเพื่อที่จะนำทางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร แชร์หน้าจอได้ไหมครับเห็นไหมครับเห็นสไลด์ไหมครับอย่างแค่เริ่ม stop share ยังไม่มานะครับสไลด์ไม่ทราบว่าเห็นสไลด์ไหมครับยังไม่ขึ้นครับแชร์ได้ไหมครับสำหรับคุณครูที่เห็นสไลด์นะครับรบกวนคุณครูส่อง QR code นะครับแล้วก็โหลดเกี่ยวกับไฟล์ภาพนะครับแล้วก็เอกสารไว้ในเครื่องของท่านนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการอบรมนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับข้อมูลประกอบการอบรมนะครับก็จะมีไฟล์เอกสารนะครับไฟล์รูปภาพนะครับรวมทั้งเทมเพลตนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูเอาไปประยุกต์ใช้นะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเวิร์กช็อปกันนะครับถ้าหากมีเวลาเหลือนะครับก็อยากจะให้คุณครูได้ลองใช้โปรแกรม Canva นะครับตอนนี้ก็มี Account สร้างไว้ให้คุณครูได้ลองใช้นะครับอ
เห็นสไลด์นะคะเห็นไหมครับไม่เห็นค่ะไม่ขึ้นโอ้สักครู่นะครับสไลด์ยังไม่ขึ้นนะครับโอ้เดี๋ยวขออภัยครับสักครู่สไลด์ไม่ขึ้นคุณครูสมภพเปิดไมค์ด้วยนะครับโอเคชัดเจนโอเคครับได้ยินแล้วครับผู้ร่วมอบรมนะครับ2 QR code นะครับแล้วก็โหลดข้อมูลนะครับเกี่ยวกับการเวิร์กช็อปนะครับเอาไว้ในเครื่องของท่านนะครับไฟล์ข้อมูลจะไม่ค่อยใหญ่นะครับเพราะว่าจะเป็นเอกสาร Word กับไฟล์รูปภาพซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไฟล์เทมเพลตนะครับที่ออกแบบนะครับเป็นเทมเพลตเอาไว้ให้เป็นแนวทางสำหรับคุณครูที่จะเอาไปปรับใช้นะครับขออนุญาตครับมีลิงก์ไหมคะพอดีสแกนไม่ได้มีลิงก์ไกด์ Google หนึ่งค่ะเดี๋ยวส่งลิงก์อีกเซตหนึ่งไปให้นะครับสักครู่ค่ะ
ทำไมใช้ไม่ได้ครับคุณครูเห็นไฟล์ที่แชร์ไหมครับไม่เห็นค่ะเอ๊ะมันกับจะมีปัญหาในการแชร์ไฟล์ครับโอเคเมนูมาแล้วทดสอบทดสอบคุณครูเห็นหรือยังครับเห็นไฟล์แล้วครับลงซัมเนาโอเคครับเดี๋ยวรบครับผมรบกวนคุณครูโหลดไฟล์เก็บไว้นะครับเดี๋ยวเวลาไว้สัก5นาทีนะครับคุณครูกำลังดาวน์โหลดอยู่โอเคเราเวลาครับผมคุณครูทุกท่านน่าจะโหลดเสร็จแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวขอแชร์ไฟล์งานให้คุณครูได้ชมก่อนนะครับว่ารูปแบบที่เราสามารถประยุกต์ใช้นะครับจากการพัฒนาระบบ Google Site นะครับแล้วก็ Google Form นะครับโปรแกรมตัวนี้เนี่ยนะครับที่ทำงานร่วมกันเราจะเรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับบางท่านอาจจะยัง
งงกับศัพท์คำนี้นะครับแพลตฟอร์มก็คือรูปแบบของโปรแกรมที่ทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับโดยบริษัท Google เนี่ยนะครับได้พัฒนาขึ้นนะครับแต่ก่อนชื่อว่า Google Suite นะครับแต่ปัจจุบันนี้เปลี่ยนชื่อเป็น Google Workspace นะครับสำหรับคุณครูนะครับที่ร่วมอบรมเนี่ยที่มี account Google นะครับหรือว่า Gmail ที่เป็นของ account ของเรียนเนี่ยนะครับถือว่าท่านได้ account ที่ไม่จำกัดนะครับคือไม่มีพื้นที่จำกัดในการที่จะเก็บก็คือสามารถเก็บปริมาณข้อมูลเท่าไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าทาง Google เนี่ยนะครับมีนโยบายที่จะให้สถานศึกษาเนี่ยนะครับมีการนำเอาความรู้เนี่ยมาแชร์ให้กับนักศึกษานักเรียนนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานนะครับสำหรับคุณครูที่มีอีเมลนะครับขององค์กรแล้วนะครับก็เตรียมพร้อมเอาไว้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมขอแชร์นะครับ Google Slide ที่ผมประยุกต์ใช้ในรอบเทอมที่ผ่านมานะครับในการที่จะออกแบบสำหรับรับสมัครนักเรียนม.1และม.4นะครับปีการศึกษา2565ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าพอใช้ในระดับหนึ่งนะครับพอใช้ในระดับหนึ่งสักครู่ชักการครับผมอันนี้คือตัวอย่าง Google Slide นะครับที่ผมออกแบบไว้ตอนต้นภาคเรียนที่ผ่านมานะครับก็รับสมัครเสร็จแล้วก็ประกาศผลในตัวด้วยนะครับหลักๆ ก็จะมี Google Slide Google Form นะครับ Google Spreadsheet นะครับแล้วก็ Google Document นะคือเราสามารถเอาข้อมูลง่ายๆนะครับมาใส่ใน Google Slide นะครับแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่นะครับหรือว่าทำสูตรสมการง่ายๆนะครับในการที่จะแปลงข้อมูลนะครับให้เป็นผลลัพธ์ออกมานะครับส่วนคุณครูท่านไหนที่มีทักษะในการออกแบบเว็บอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ามันสามารถตอบโจทย์ได้นะครับสำหรับคนที่เก่งทางด้านโปรแกรมเมอร์นะครับก็สามารถเขียนสคริปต์นะครับเข้าไปดัดแปลงได้นะครับก็จะเป็นการประกาศผลนะครับรายชื่อเด็กที่รับสมัครนะครับนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับเพราะว่าช่วง2ปีที่ผ่านมาเราเจอโควิดใช่ไหมครับการออกแบบนวัตกรรมเหล่านี้ก็ต้องเกิดขึ้นสำหรับโรงเรียนที่มีคุณครู ICT นะครับหรือว่าคุณครูที่มีความพร้อมทางด้าน IT อยู่แล้วนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของที่ผมออกแบบเทมเพลตเอาไว้นะครับสำหรับครูที่อบรมนะฮะตัวอย่างของฝ่ายวิชาการนะครับให้ดูตัวอย่างก่อนที่จะลงมือทำนะครับชาการนั่นบุคคลวิชาการอ
ทีนี้เป็นตัวเทมเพลตนะครับที่ผมออกแบบไว้ให้คุณครูได้ไปปรับเพิ่มเติมนะครับน่าจะมาแล้วเดี๋ยวดูตัวอย่างที่สมบูรณ์เดี๋ยวน่าจะยังไม่เห็นผลนะครับเดี๋ยวคุณครูเตรียม account ของอีเมลองค์กรเอาไว้นะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็คือจะให้คุณครูได้เริ่มเข้าใช้นะครับแพลตฟอร์ม Google เลยนะครับที่สไลด์ขึ้นเริ่มต้นเลยนะครับคุณครูเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็ค้างไว้ที่หน้า Google นะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายนะครับเกี่ยวกับเมนูที่เราจะต้องใช้นะครับเบื้องต้นก่อนนะครับคุณครูเข้าเว็บไซต์ Google รอเลยครับโอเคครับผมคุณครูล็อกอินนะครับเข้าเว็บไซต์ Google นะครับโดยการใช้ account ขององค์กรตัวเองนะครับมีท่านไหนที่ยังไม่มี account ขององค์กรไหมครับเดี๋ยวสอบถามเบื้องต้นก่อน
มาแล้วครับสังเกตนะครับถ้าเราล็อกอินมาใช้ Account ของ Google เนี่ยนะครับเมนูหลักๆมันจะถูกซ่อนไว้นะครับตรงเมนูทางมุมขวาบนนะครับเราเรียกมุมนี้ว่า9จุดมหัศจรรย์นะครับคุณครูนรินทร์นะครับที่เป็นวิทยากรคู่กันเนี่ยนะครับชอบใช้คำนี้กับคุณครูจีรานะครับ9จุดนี้คือเมนูนะครับของแพลตฟอร์มทุกอย่างเลยนะครับที่มีการใช้งานนะครับเมื่อเรามีแอคเคาท์องค์กรแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมทุกตัวนะครับที่อยู่ในแพลตฟอร์มเนี่ยได้ด้วยกันนะครับเมื่อคุณครูล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับคุณครูเข้ามาที่โปรแกรมไซต์นะครับไอคอนรูปภาพจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้ครับคุณครูที่เข้ามาแล้วนะครับให้คุณครูคลิกเข้าไซต์นะครับได้เลยนะครับเราจะเริ่มต้นด้วยการสร้างไซต์ขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะทำการดึงข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับใน Google Drive เนี่ยนะครับเอามาใช้งานกันทำไว้ที่หน้านี้ก่อนโอเคครับคุณครูครับคุณครูเข้ามาในไซต์แล้วนะครับคุณครูคลิกมาที่เว็บไซต์ใหม่นะครับเราจะทำการสร้างไซต์ขึ้นมานะครับเปล่าๆขึ้นมาใหม่นะครับโดยเริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อนะครับแล้วก็ทำการสร้างแบนเนอร์นะครับแล้วก็สร้างเมนูพร้อมทั้งเพิ่มเพจขึ้นมานะครับคุณครูคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ใหม่นะครับแล้วคลิกเข้าไปเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสังเกตว่าถ้าเป็น Google Workspace นะครับคุณครูจะได้ใช้ไซต์ที่เป็นรูปแบบใหม่เรียกว่าเว็บไซต์แบบไดนามิกนะครับถ้าเป็นยุคแรกๆเนี่ยจะเป็นเว็บไซต์แบบคลาสสิกนะครับมันจะค่อนข้างเป็นแบบสแตติกก็คือคงตัวนะครับไม่ยืดหยุ่นนะครับเว็บไซต์แบบไดนามิกก็คือมันสามารถจะรองรับแพลตฟอร์มที่หลากหลายมากขึ้นนะครับเวลาดูในแพลตฟอร์มที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับแท็บเล็ตเนี่ยมันสามารถปรับรูปแบบได้ดีกว่านะครับคุณครูที่เข้ามาแล้วนะครับหน้านี้นะครับสังเกตดีๆครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับเราจะต้องกำหนดเว็บไซต์นะครับเอกสารเว็บไซต์ก็คือเหมือนกับการตั้งชื่อเอกสารนั่นเองนะครับ
ให้คุณครูตั้งชื่อเป็นชื่อของโรงเรียนของท่านเลยนะครับคุณครูตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อโรงเรียนของคุณครูเลยนะครับสังเกตครับถ้าเราตั้งชื่อแล้วเนี่ยนะครับชื่อไซส์มันจะถูกเปลี่ยนตามชื่อไซส์ที่เราตั้งข้างบนนะครับโดยอัตโนมัติเลยซึ่ง2ชื่อนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับตามรูปแบบกลุ่มงานเราได้นะครับในภายหลังได้นะครับทีนี้ต่อมาครับชื่อเว็บไซต์นี่นะครับให้คุณครูตั้งชื่อเป็นชื่อกลุ่มงานของครูเองนะครับส่วนในวันนี้นะครับให้คุณครูตั้งชื่อเป็นชื่องานของกลุ่มงานวิชาการก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไปด้วยกันนะครับขอพิมพ์เลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราสามารถใช้เป็นรูปภาพก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นข้อความนะครับในการตั้งชื่อก็ได้นะครับส่วนคนที่มีทักษะในการออกแบบนะครับแบนเนอร์นะครับเราสามารถแทนที่ชื่อเว็บไซต์ด้วยการแทนที่ด้วยแบนเนอร์ก็ได้นะครับแต่วันนี้เราใช้เป็นข้อความก่อนนะครับเพื่อจะได้ไปด้วยกันได้นะครับกลุ่มบริหารวิชาการนะครับกลุ่มแรกนะครับเราตั้งชื่อนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งชื่อไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะต้องการเพิ่มโลโก้ให้กับไซต์ของเราสังเกตครับคุณครูเวลาเราเอาเมาส์ไปวางเว็บไซต์แบบไดนามิกมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีเมนูให้เราตั้งค่าปรับค่าได้หลากหลายกว่านะครับเมื่อคุณครูเอาเมาส์มาวางตรงแบนเนอร์นะครับตรงด้านบนนี่ครับมันจะมีคำว่าเพิ่มโลโก้นะครับมันจะมีข้อความโผล่ขึ้นมาว่าเพิ่มโลโก้นะครับคุณครูสามารถเอาโลโก้นะครับที่อยู่ในไฟล์เอกสารที่โหลดไว้ในเครื่องของคุณครูนะครับมาทดลองแนบมาก่อนนะครับเพื่อเห็นภาพนะครับคุณครูสามารถเอาไฟล์ที่โหลดจาก Google Drive นะครับที่ผมแชร์เมื่อกี้นะครับลองทดสอบดูก่อนนะครับอยู่ในโฟลเดอร์ที่มีชื่อว่า Image นะครับสักครู่folder ข้อมูลที่อยู่ในโฟลเดอร์ของครูที่โหลดไปนะครับจะมีโฟลเดอร์ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือเป็นไฟล์ภาพแบนเนอร์นะครับอันที่2ก็จะเป็นด็อกคิวเมนต์เอกสารตัวนี้คุณครูสามารถลองเปิดอ่านดูได้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลทั้ง4กลุ่มงานว่าหัวข้อหน้าที่งานเนี่ยของแต่ละฝ่ายมีอะไรบ้างนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทำเป็นเมนูในแต่ละงานนะครับส่วน image ตัวนี้นะครับก็จะมีภาพที่เป็นภาพซึ่งเราจะเอามาใช้เป็นโลโก้ของไซต์ของเรานะครับหากคุณครูยังไม่มีโลโก้เป็นของตัวเองหรือยังไม่โหลดมานะครับก็ใช้โลโก้นี้ทดสอบดูก่อนได้นะครับเป็นโลโก้ของสพท.นะครับขออภัยโลโก้จะอยู่ในโฟลเดอร์โลโก้นะครับขออภัยคุณครูครับส่วน image จะเป็นชื่อกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมขึ้นนะครับแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับการทำภาพนำเสนอนะครับเมื่อกี้ขออภัยสลับตำแหน่งกันนะครับฉะนั้นสรุปก็คือจะมี4โฟลเดอร์ด้วยกันนะครับลองเข้ามาดูในโฟลเดอร์โลโก้นะครับจะมีภาพที่เป็น
โลโก้ของ Obed นะครับกับโลโก้ของ Site Google นะครับคุณครูสามารถเลือกทั้ง2ไฟล์ก็ได้นะครับเพื่อทดลองแทรกเข้าไปดูนะครับเสียงครับทุกคนโอเคมาแล้วโอเคครับสเต็ปต่อไปนะครับคุณครูครับคุณครูเอาเมาส์มาวางตรงแบนเนอร์นะครับมันก็จะขึ้นโลโก้ให้เราเพิ่มโลโก้ของไซต์ของเรานะครับหากคุณครูมีโลโก้ของทางเรียนแล้วนะครับก็ลองทดสอบได้เลยนะครับหากยังไม่มีนะครับก็ใช้โลโก้ของทางวิทยากรเตรียมไว้ให้นะครับเป็นโลโก้ของ Obed นะครับสปทเรากับโลโก้ของ Google ก็ได้นะครับคุณครูคลิกเข้าไปเลยครับก็จะมีสองส่วนที่เราสามารถเพิ่มได้นะครับก็คือส่วนที่เป็นไฟล์ภาพโลโก้นะครับไฟล์ภาพโลโก้กับไฟล์ภาพที่เป็นไอคอนแฟบนะครับหรือ favorite ก็คือไฟล์นี้นะครับจะโผล่ขึ้นมาก็ต่อเมื่อเราเปิดแท็บไซส์หลายไซส์นะครับมันก็จะมีโลโก้ปรากฏขึ้นตรงหัวแท็บนะครับคุณครูสามารถใช้ภาพเดียวกันเนี่ยแทรกเข้าไปทั้งสองเมนูได้เลยนะครับคุณครูก็เลือกอัปโหลดนะครับแล้วไปที่ไฟล์ของคุณครูเองนะครับชื่อไงก็Obed นะครับแล้วก็ไฟล์ FAV นะครับ Favorite นะครับโอเคเมื่อคุณครูอัปโหลดแล้วนะครับข้อมูลภาพก็จะปรากฏในลักษณะนี้มีข้อสังเกตครับถ้าหากเป็นไฟล์ JPEG เนี่ยนะครับ background มันจะเป็นขอบตัดไม่ค่อยสวยนะครับฉะนั้นเราจะต้องแปลงให้เป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์ PNG นะครับที่เป็น background โปร่งนะครับภาพจะดูสวยนะครับทั้งสองภาพเลยนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ออกได้เลยนะครับสังเกตว่าไฟล์โลโก้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับโลโก้จะเป็นลักษณะนี้ครับโอเคคุณครูท่านไหนไม่ทันสามารถยกมือได้นะครับเผื่อผมพูดหรือไปไวเกินนะครับคุณครูสามารถที่จะยกมือนะครับให้ซ้ำได้นะครับโอเคครับในส่วนบนที่เป็นแบนเนอร์นะครับโลโก้แล้วก็การตั้งชื่อนะครับส่วนนี้ก็คือน่าจะไม่มีปัญหาสำหรับคุณครูนะครับทีนี้ลงมาข้างล่างอีกนิดนึงครับเมนูที่เปลี่ยนภาพกับเมนูสำหรับประเภทส่วนหัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของไซต์ Google ที่เป็นแบบ Dynamic ครับมันสามารถปรับรูปแบบการโชว์ได้นะครับหากคุณครูไม่ต้องการให้มันโชว์ส่วนที่เป็นส่วนหัวนะครับเพราะว่ามันเกะกะนะครับคุณครูก็แค่ติ๊กตรงชื่อเรื่องเท่านั้นก็คือมันจะไม่โชว์ภาพนะครับไปโชว์แค่ข้อความ
นะครับของไซต์เรายกตัวอย่างครับลักษณะนี้ก็จะเห็นแค่ชื่อกลุ่มบริหารวิชาการนะครับส่วนภาพที่เป็น background banner จะไม่ปรากฏนะครับลักษณะของหน้าปกนะครับอันนี้จะใช้สำหรับการโชว์ในส่วนที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับจะดูค่อนข้างสมบูรณ์กว่านะครับแต่ถ้าโชว์ในหน้าเว็บนะครับจะดูกว้างนะครับก็เราก็เลือกเป็นแบนเนอร์นะครับปกตินะครับเพื่อให้มีรูปภาพนะครับประกอบไซต์ของเราให้ดูสวยงามนะครับโอเคทีนี้หลังจากตั้งชื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปครับคุณครูจะต้องตั้งชื่อไซต์นะครับของตัวเองนะครับเราจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องไม่ซ้ำกับชื่อไซต์อื่นๆที่เราเคยสร้างมาแล้วด้วยนะครับคุณครูลองเข้าไปที่คุณครูสามารถไปที่เผยแพร่ได้เลยนะครับหากเรายังไม่ตั้งชื่อนะครับเราสามารถคลิกเผยแพร่นะครับระบบจะให้เราเนี่ยตั้งชื่อไซต์ก่อนนะครับให้เราตั้งชื่อไซต์ก่อนในที่นี้นะครับกลุ่มงานของวิชาการก็ให้ครูตั้งเป็นภาษาอังกฤษนะครับชื่อเป็นชื่อย่อหรือชื่อเต็มก็ได้นะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อเป็น EDU แล้วกันนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อย่อของเดือนสังเกตว่าถ้าลักษณะนี้ครับจะฟ้องว่าชื่อนี้มีคนใช้แล้วนะครับเราไม่สามารถตั้งซ้ำได้นะครับในอีเมลองค์กรนี้นะครับมีคนใช้ชื่อนี้อยู่แล้วนะครับจะไม่สามารถใช้ชื่อนี้ซ้ำได้ฉะนั้นเราสามารถเพิ่มอักขระหรือตัวเลขเข้าไปนะครับให้มันแตกต่างก็ได้นะครับหรือพิมพ์เป็นชื่อเต็มนะครับก็ได้นะครับขออนุญาตสอบถามค่ะคุณครูครับผมลิงก์ตัวนี้สามารถไปเซิร์ชหาใน Google เจอของเราไหมคะลิงก์นี้ถ้ามีการใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าไซต์ทุกไซต์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีการใช้งานต่อเนื่องนะครับเวลาเราค้นหาเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับไปถึงต้องค้นชื่ออย่างเช่นไซต์ชื่อโรงเรียนกระเทียมวิทยานี่เสิร์ชตรงนี้จะขึ้นเว็บนี้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นไซต์ของผมจะต้องเสิร์ชเป็นชื่อว่าเทคโนโลยีแล้วก็วรรคตามด้วยโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับจะต้องเสิร์ชชื่อที่เผยแพร่ตรงนี้ใช่ครับเพราะว่าที่อยู่เว็บใช่ไหมคะใช่ครับมันเป็นชื่อเขาเรียกว่าเป็นชื่อใช้ในการค้นหานะครับก็จะเห็นเลยแต่ถ้าเป็นชื่อโรงเรียนเราก็ตั้งชื่อคีย์เวิร์ดนะครับในการค้นหาเป็นชื่อโรงเรียนเวลาเราใช้คำค้นนะครับมันก็จะโผล่ขึ้นมาทันทีนะครับเหมือนลักษณะของการตั้งชื่อเว็บไซต์นะครับคำที่ใช้ในการค้นหาเนี่ยมันมีผลนะครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับเบื้องต้นก็คือเราก็จะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับองค์กรด้วยนะครับฉะนั้นก็เมื่อกี้ซ้ำกันใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนหมายเป็นวิชาการ KTV วิชาการโอเคครับชื่อนี้ผ่านครับภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับคือถ้าให้ดีคือเป็นภาษาอังกฤษดีกว่าเพราะว่าเวลาเราเอาไปส่งต่อเนี่ยนะครับมันจะมีผลกับแพลตฟอร์มบางชนิดอย่างเช่นใน LINE ใน Face เนี่ยมันจะเป็นภาษาต่างด้าวนะครับฉะนั้นเราตั้งเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะดีกว่าในการส่งต่อไปแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะครับถ้ามันขึ้นตัวแดงอีกมันก็อาจจะเป็นแบบพวกตัวอักขระบางตัวที่เขาไม่ให้ใช้นะคะพอท่านใส่แล้วขึ้นตัวแดงอีกเช่น underscore ลองตั้งชื่อที่มันสอดคล้องดูอย่างอื่นดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีหลายชื่อนะครับให้เราสามารถตั้งได้ยกตัวอย่างง่ายๆครับก็คือถ้าเป็น4ฝ่ายเนี่ยนะครับเราก็อาจจะตั้งชื่อเป็นแพทเทิร์นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ผมตั้งชื่อเป็น KTV วิชาการใช่ไหมครับถ้าเป็นฝ่ายบุคคลนะครับเราก็จะตั้งชื่อเป็น KTV
แล้วก็ personal ก็ได้นะครับ personal คือถ้าเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเนี่ยมันก็จะง่ายในการจัดการแล้วก็ในการเอาไปประโยชน์ต่อด้วยสำหรับแอดมินหรือเพจมาสเตอร์ของเรียนนะครับในการทำเว็บหลักของเรียนด้วยนะครับโอเคคุณครูทันนะครับขอบคุณสำหรับคุณครูที่สอบถามนะครับเพราะว่าจะได้ทราบปัญหาที่คุณครูอาจจะต้องเจอนะครับฉะนั้นก็ถ้าหากตอบคำถามได้ก็จะตอบให้ทันทีนะครับถ้ายังคุ้นเคลืออยู่เดี๋ยวจะหาคำตอบเพิ่มเติมนะครับมาตอบให้หลังใหม่นะครับเมื่อหากเราตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับไม่มีเอเรอร์เกิดขึ้นนะครับเราก็ทำการกดเผยแพร่ได้เลยครับคุณครูครับเผยแพร่เสร็จแล้วแล้วก็เผยแพร่เสร็จแล้วโอเคอันนี้คือเราสามารถเผยแพร่ได้นะครับแต่มีข้อสังเกตครับเดี๋ยวเมื่อกี้ขอคอมเมนต์นิดนึงไซต์นี้จะยังไม่ถูกเผยแพร่ต่อสาธารณะนะครับเพราะเมื่อกี้เราแค่เผยแพร่เพื่อดูผลลัพธ์ที่เราได้ตั้งค่าขึ้นมานะครับถ้าหากเราต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณชนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องไปเปลี่ยนโหมดนะครับเผยแพร่นะครับเป็นโหมดสาธารณะนะครับแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราทำการแก้ไขนะครับก็จะเป็นการปิดการใช้งานในการเผยแพร่ในตัวนะครับจนกว่าเราจะปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมเผยแพร่นั่นแหละนะครับเราจึงจะเผยแพร่แล้วก็มาคลิกเลือกโหมดเป็นสาธารณะต่อนะครับตัวนี้เราทำการตั้งค่าไซส์นะครับแล้วเราลองทดลองดูครับคุณครูสามารถเผยแพร่แล้วก็ทดลองดูเว็บไซต์ที่ตัวเองได้สร้างขึ้นก่อนนะครับว่ามันมีรูปแบบเป็นอย่างไรการทดสอบดูตัวอย่างนะครับคุณครูสามารถทดสอบดูในรูปแบบของคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับหรือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับโดยสามารถคลิกมาที่เมนูตรงนี้นะครับแสดงตัวอย่างพรีวิวนะครับแสดงตัวอย่างนี้ได้เลยครับตัวอย่างนี้คือเป็นการแสดงผลในรูปแบบของแท็บเล็ตขออภัยในรูปแบบของแล็ปท็อปนะครับส่วนที่เป็นเมนูแท็บเล็ตสังเกตครับนี่ข้อแตกต่างนะครับของไดนามิกไซส์มันจะยึดอยู่นะครับตามเอาท์พุตที่เราจะนำเสนอนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับคุณครูท่านไหนที่มีผลงานนะครับสามารถทำไซส์ส่วนตัวนะครับแล้วก็สามารถเอาไปนำเสนอผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตก็ได้นะครับคุณครูลองโชว์ในสมาร์ทโฟนนะครับในสมาร์ทโฟนนะครับรูปแบบก็จะลักษณะนี้ครับโลโก้นะครับแล้วก็ตามชื่อเว็บไซต์นะครับโอเคนะครับกลับมาครับทีนี้ส่วนที่เราจะต้องมาทำความรู้จักอีกครับคือส่วนเมนูทางขวามือนะครับคุณครูขยับมาดูฮะแลขวานะครับเราจะมีเมนูที่ง่ายต่อการใช้นะครับดูเบื้องต้นก็คือแท็บ3แท็บนี้ครับ3แท็บนี้นะครับเป็นการสร้างเมนูที่ทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไปพร้อมผมแล้วกันนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะเรียงจากข้างหลังก่อนนะครับให้คุณครูได้เลือกธีมก่อนนะครับแล้วค่อยมาสู่ส่วนที่เป็นสร้างเพจแล้วก็การแทรกออบเจกต์อื่นๆนะครับคุณครูมาที่แท็บหลังสุดครับแท็บนี้ครับแท็บธีมครับแท็บธีมตัวนี้ก็คือเป็นแท็บที่ใช้สำหรับการแสดงผลภาพรวมของไซส์ของเราว่าจะให้ออกมาในรูปแบบไหน
นะครับคุณครูชอบธีมไหนคุณครูสามารถคลิกเลือกได้เลยนะครับคลิกเลือกได้เลยแต่ให้ง่ายต่อการปฏิทินเดียวกันนะครับก็ผมจะใช้ธีมของวิชั่นแล้วกันนะครับเพราะมันจะดูง่ายนะครับดูสบายตากว่านะครับแนะนำธีมนี้นะครับผมชอบใช้เพราะว่าเวลานำเสนอแล้วเนี่ยเด็กจะชอบนะครับคนใช้เขาก็จะรู้สึกสบายตากว่านะครับธีมนี้คุณครูสามารถเปลี่ยนสีเป็นสีตามที่ต้องการได้นะครับอันนี้คือแม่สีที่ถูกตั้งไว้หรือสีอื่นๆคุณครูก็สามารถเลือกได้ตามเฉดสีนะครับตั้งค่าได้เลยนะครับคุณครูท่านไหนที่ชอบสีน้ำเงินก็โอเคนะครับเลือกตามสีที่เราต้องการได้เลยนะครับไม่ต้องเหมือนกับวิทยากรก็ได้สเต็ปธีมผ่านไปนะครับแท็บนี้จะไม่ค่อยยุ่งยากครับเรามีทางเขาเรียกว่ามีตัวเลือกเยอะนะครับแต่วิทยากรจะแนะนำให้เป็นวิชั่นแบบเดียวกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมหลังจากนี้นะครับต่อมาครับแท็บต่อมาคุณครูมาที่แท็บหน้าเว็บครับแท็บหน้าเว็บแท็บหน้าเว็บนี้นะครับเวลาเราจะสร้างหรือเราจะเพิ่มงานในไซต์ของเราเนี่ยนะครับผมจะชอบย้ำเสมอว่าเวลาเราจะทำเว็บไซต์เนี่ยในอดีตเนาะเราจะยกตัวอย่างให้เด็กเข้าใจก็คือเว็บไซต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งหน้าโฮมเพจเนี่ยก็คือหน้าหลักของหนังสือถ้าหากหน้าหลักของหนังสือเนี่ยมันดูสวยงามนะครับหนังสือเล่มนั้นก็จะน่าอ่านทีนี้ในหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแผ่นกระดาษหรือข้อมูลเนี่ยกี่แผ่นเราจะสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับโดย Google Workspace ที่เราใช้อยู่มันจะไม่จำกัดนะครับสร้างแบบอันลิมิตฉะนั้นเป็นโชคดีของคุณครูยุค IT ยุคนี้มากๆนะครับที่ได้ใช้แพลตฟอร์มที่ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายคุณครูลองคลิกมาที่หน้าเว็บนะครับเดี๋ยวจะให้คุณครูได้สร้างเพจนะครับมาสัก5เพจแล้วกันคุณครูเปิดไฟล์อีกโฟลเดอร์หนึ่งครับโฟลเดอร์ document นะครับเดี๋ยวขอออกจากตรงนี้นิดนึงครับสักครู่หนึ่งคุณครูมาที่ไฟล์ที่คุณครูดาวน์โหลดนะครับคุณครูไปมองหาไฟล์ที่เป็นไฟล์พนักงานทั้ง4ไฟล์นะครับที่ผมได้แทรกไว้ให้นะครับโฟลเดอร์ document นะครับนี่โฟลเดอร์นี้นะครับก็จะมีแบบฟอร์มวิชาการนะครับกับเอกสารพนักงานทั้ง4ไฟล์นะครับคุณครูลองเปิดไปดูงานวิชาการครับว่าวิชาการเราเนี่ยนะครับมีภาระงานอะไรบ้างตัวอย่างก่อนภาระงานของวิชาการนะครับก็จะมีภาระหน้าที่ทั้งหมด17อย่างด้วยกันนะครับเดี๋ยวให้คุณครูพิมพ์พิมพ์หน้าเว็บนะครับเอา5เว็บนะครับ5เว็บเพจก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณครูค่อยเพิ่มเติมทีหลังนะครับให้สมบูรณ์เนาะคุณครูพิมพ์หน้าเว็บนะครับตามชื่อภาระงานทั้ง17นะครับเอามาแค่5นะครับ5ข้อก่อนนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับตามชื่อนี้เลยนะครับเป็นไฟล์ PDF ไม่ทันค่ะเมื่อกี้ไปตรงไหนคะโอเคอ่ะเดี๋ยวใหม่นะครับคุณครูโหลดไฟล์โฟลเดอร์พนักงานไฟล์เอาไว้หรือยังครับตอนนี้ยังค่ะเดี๋ยวคุณครูต้องโหลดไฟล์งานไว้ก่อนนะครับไฟล์ที่เป็นไฟล์ที่อยู่ใน Google Drive
ี๋ยวเราแชร์ไปด้วยกันสไลด์2โอเคครับคุณครูโหลดเอกสารกับข้อมูลที่เราจะต้องใช้ในการอบรมนะครับตรงนี้ครับดีนี้นะครับหรือ2 QR code ก็ได้นะครับเหตุผลหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนเพราะว่าอนาคตต่อไปเนี่ยภาระงานเหล่านี้เนี่ยนะครับถ้าหากเราเก็บเป็นกระดาษนะครับมันคงจะไม่เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่ากระดาษถ้าใช้เยอะเนี่ยที่เก็บปัจจุบันนี้ก็หายากละนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ปี2ปีก็ขายทิ้งนะครับแต่ถ้าหากเราเก็บเป็นคลังข้อมูลหรือว่าฐานข้อมูลที่เป็นไรของเราขององค์กรของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเอามาใช้ตอนไหนก็ได้นะครับซึ่งเรามักจะได้ยินคำว่า Big Data นะครับ Big Data ฉะนั้นองค์กรที่เป็นองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยนะครับมีบุคลากรเยอะเนี่ยนะครับ Big Data เนี่ยถือว่าสำคัญมากเพราะว่าคนที่เปลี่ยนผ่านเข้ามาเนี่ยจะต้องรับช่วงต่อภาระงานต่างๆก็จะต้องเอาข้อมูลเดิมเนี่ยมาถ่ายทอดให้กันและกันนะครับฉะนั้นอนาคตต่อไป Big Data ก็จะเข้ามานะครับครูก็จะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูโหลดไฟล์หรือยังครับโหลดแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะคุณครูก็ไปในโฟลเดอร์นะครับแล้วมันจะมีโฟลเดอร์หนึ่งก็คือชื่อว่าโฟลเดอร์ document นะครับก็จะเก็บเอกสารแบบฟอร์มทางวิชาการกับเอกสารที่เกี่ยวกับภาระงานทั้ง4ฝ่ายนะครับสำหรับคุณครูที่โหลดมาแล้วนะครับเราจะได้4โฟลเดอร์นี้นะครับคุณครูก็เข้าไปดูนะครับภาระงานทั้ง4ฝ่ายนะครับในโฟลเดอร์ document นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับจะมีไฟล์ PDF นะครับชื่อว่าภาระงานทั้ง4ฝ่ายนะครับ
ภาระงานหนังสือก่อนนะครับดูเป็นไกด์ไลน์นะครับทีนี้ยกตัวอย่างงานวิชาการมีภาระงาน17อย่างนะครับผมจะให้คุณครูเอาแค่5นะครับภาระงานเนี่ยมาสร้างเป็นเพจนะครับเป็นหน้าเว็บเพจในไซต์ของเรานะครับโดยที่เราก็เอาชื่อนะครับ1ถึง5นี่แหละนะครับมาคัดลอกแล้วก็วางลงไปนะครับคุณครูเปิดไฟล์ PDF ไว้เลยนะครับในเครื่องนะครับโอเคนะทีนี้สเต็ปต่อไปครับเราก็จะกลับมาที่ไซต์ของเราครับตอนนี้ไซต์ของเราจะทำการสร้างเว็บเพจนะครับเว็บเพจตอนนี้เรายังอยู่ในแท็บเว็บนะครับหน้าเว็บอยู่นะเราจะทำการเพิ่มหน้าเว็บนะครับหน้าเว็บคุณครูคลิกเข้ามาที่แท็บหน้าเว็บนะครับสังเกตว่ามันจะมีบวกตัวนี้ปุ่มบวกตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มอ็อบเจกต์เพิ่มวัตถุนะครับขออนุญาตค่ะคุณครูขาโชว์หน้าจอหน่อยค่ะอ๋อไม่เห็นใช่ไหมครับขออภัยครับลืมกดแชร์โอเคครับเรากลับมาที่ไซต์ของเรานะครับคุณครูยังอยู่ที่แท็บหน้าเว็บใช่ไหมครับแท็บหน้าเว็บนะเมื่อเรากดแท็บหน้าเว็บนะครับสังเกตจะปรากฏปุ่มนี้ขึ้นมานะครับปุ่มนี้ก็คือเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับเพิ่มอ็อบเจกต์นะครับเพิ่มวัตถุที่จะใช้ในการแสดงผลนะครับให้คุณครูกด1ครั้งนะครับหน้าเว็บใหม่เนี่ยก็จะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลลงไปนะครับเราจะเอาชื่อมาจากไหนครับเราก็เอาชื่อมาจากไฟล์หน้าที่พนักงานของเรานะครับยกตัวอย่างเช่น 1.1 นะครับขอใช้วิธีการคัดลอกนะครับ copy page ละกันนะครับครูสามารถคัดลอกแล้ววางได้เลยนะครับเอาใหม่นะครับบางท่านอาจจะไม่ทันเผอิญผมใช้คีย์ลัดเอาใหม่คุณครูเปิดไฟล์ภาระงานทั้ง17ของวิชาการนะครับข้อที่ 1.1 คุณครูก็คัดลอกชื่อมาเลยนะครับคัดลอกนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็เพจลงไปได้เลยครับเราจะได้หน้าเพจนะครับภาระงานที่1ของวิชาการนั่นหมายความว่าวิชาการไซต์วิชาการของเราเนี่ยก็จะต้องมีหน้าเว็บเพจเนี่ยนะครับทั้งหมด17เพจด้วยกันเป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยไม่รวมหน้าหลักนะครับเมื่อคุณครูพิมพ์หัวข้อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะปรากฏในหน้าเพจของครูทันทีหัวข้อจะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวขอลดฟอนต์หน่อยนะครับจะได้ดูชัดขึ้นสักนิดสิบนี่ครับนั่นแหละแล้วก็เพจ 1.1 เพจของเราถูกสร้างขึ้นแล้วนะครับเพจนี้ก็คือเพจ 1.1คุณครูสามารถกดเพิ่มนะครับเหมือนเดิมได้ครับเราก็ทำการเพิ่มอ็อบเจกต์เพิ่มหน้าเว็บครับได้เลยคุณครูกดเพิ่มอีก5ชื่อนะครับคัดลอกชื่อภาระหน้าที่นะครับแล้วก็นำมาวางในชื่อไซต์ของเราเพจที่3ครับต่อไปคัดลอกอ
เพจที่4ครับแล้วก็เพจที่5ครับคุณครูเมื่อสร้างเสร็จแล้วครับหัวข้ออาจจะสลับกันไม่เป็นไรนะครับเราสามารถที่จะขยับตามหลังได้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับเพจแต่ละเพจที่เราสร้างนะครับเราสามารถที่จะคลิกแล้วก็ลากให้สลับตำแหน่งกันได้นะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับระหว่างนี้ก็รอคุณครูที่กำลังเพิ่มเมนูขอไปคุณครูที่กำลังเพิ่มเพจนะครับน่าจะยังไม่เสร็จคุณครูบางท่านก็ใช้เทคนิคการใช้คีย์ลัดนะครับก็จะค่อนข้างไวบางท่านก็จะใช้วิธีการคลิกนะครับก็จะมีความเร็วต่างกันนะครับสำหรับคุณครูที่เสร็จแล้วเจอว่ามันมีการสลับหน้าเพจกันนะครับสลับตำแหน่งกันคุณครูก็ทำการคลิกนะครับแล้วก็ดึงนะครับวางให้มันตรงตำแหน่งนะครับได้เลยนะครับก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งของเว็บแบบไดนามิกนี่ครับฉะนั้นเว็บไซต์นะครับเราอาจจะไม่ต้องมีทักษะเว็บโปรแกรมมิ่งก็สามารถทำเว็บไซต์ได้นะครับโดยการใช้แพลตฟอร์มนี่แหละอันนี้คือ5เพจนะครับ5เพจตัวนี้ก็คือเปรียบเสมือนกับแผ่นแต่ละแผ่นในหนังสือนะครับที่เราออกแบบไว้ยังไม่รวมปกนะแผ่นแต่ละแผ่นในหนังสือเนี่ยนะครับถ้าเราสร้างให้มันมีแพทเทิร์นนะครับเวลาเราจะกลับมาแก้ไขเนี่ยมันจะง่ายนะครับมันจะง่ายแพทเทิร์นยังไงยกตัวอย่างเช่นหากข้อที่ 1.5 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้พนักงานนี้มันมีข้อย่อยนะครับสมมติมีข้อย่อยอีก3ข้อย่อยยกตัวอย่างเช่นผมจะขอเพิ่มเพจนะครับเป็นเพจย่อยในหัวข้อนี้เราก็จะมีวิธีการคือเราจะทำการคลิกที่จุด3จุดข้างหลังซ้ายขอไปข้างหลังเพจนี้ครับผมทำไปแล้วเวลาคลิกตรงชื่อหน้าเพจข้างบนนะคะมันไม่ขึ้นมันขึ้นแต่หัวข้อเดิมคือกลุ่มวิชาการนะคะกลุ่มวิชาการกลุ่มวิชาการกลุ่มงานวิชาการอีกกลุ่มบริหารวิชาการที่เราสร้างหน้าหลักหน้าแรกค่ะครับแต่พอคลิกไปในส่วนข้างบนตรงหน้าแรกมันมีชื่อหัวข้อข้างบนเหมือนกันค่ะแต่ตัวหน้าเพจข้างหน้ารูปมันเป็นกลุ่มวิชาการกลุ่มบริหารวิชาการอยู่เหมือนเดิมค่ะมันไม่เปลี่ยนเหมือนของวิทยากรนะคะให้แต่เข้าได้แล้วเราออกเลยใช่ไหมแสดงว่าคุณครูสร้างมาครบ5เพจแล้วใช่ไหมครับครบแล้วค่ะคุณครูใช้วิธีการบวกไหมครับหรือว่าใช้วิธีการสร้างซ้ำมันขึ้นหัวข้อให้หนูตรงคำว่าหน้าแรกอะค่ะมันขึ้นหัวข้อว่าทำซ้ำหน้าเว็บมันไม่ขึ้นเหมือนวิทยากรที่บอกว่าทำใหม่อะค่ะโอเคเข้าใจละถ้าในกรณีนี้นะครับทำซ้ำหน้าเว็บก็คือเรามีการสร้างต้นแบบหน้าเว็บเอาไว้สำหรับก๊อปให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับเมนูนี้จะใช้สำหรับวิธีการนี้จะดีก็คือเราไม่ต้องแก้ทุกเพจนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการเหมือนกับวิทยากรกล่าวไปเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างเพื่อที่จะระบุชื่อเพจแต่ละเพจให้แตกต่างกันค่ะ
ันนี้ต้องไปตรงไหนคะคุณครูก็จะต้องคลิกเข้าไปในหัวข้อแต่ละเพจครับแล้วก็แก้ชื่อได้เลยครับหรือมาที่3จุดข้างหลังครับแล้วทำการเปลี่ยนชื่อคุณสมบัติได้เลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองทดสอบให้ดูครับผมคุณสมบัตินี่ฮะคุณครูเห็นไหมครับคุณครูก็ทำการแก้ไขจากตรงนี้ได้เลยครับกรีนฉะนั้นวิธีการสร้างไซต์นะครับและการเพิ่มเพจเนี่ยมันจะมีมากกว่า1วิธีนะครับบางคนจะถนัดวิธีการแบบทำหน้าซ้ำบางคนก็ถนัดวิธีการสร้างใหม่นะครับฉะนั้นบางท่านเนี่ยก็คือค่อนข้างไวนะครับคลิกเสร็จปั๊บก็คือไปไวนะครับพอทำเสร็จก็เราก็จะเห็นข้อแตกต่างได้ยังครับเห็นแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวขอแก้ก่อนแป๊บหนึ่งค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวระหว่างแก้รอเดี๋ยวก็จะไปสเต็ปต่อไปที่กล่าวไว้เมื่อกี้นะครับก็คือถ้าหากเราต้องการสร้างเพจให้เป็นแพทเทิร์นนะครับยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็คือข้อที่ 1.5 ถ้าหากเรามีหัวข้อย่อยในนี้ครับหัวข้อนี้เราสามารถสร้างเพจให้เป็นเพจย่อยใน 1.5 ได้นะครับโดยให้เรามาที่3จุดนะครับในเพจนั้นๆแล้วทำการเพิ่มหน้าย่อยครับคุณครูลองทดสอบเพิ่ม3เพจดูครับเอาเป็นหน้าย่อยนะครับเพิ่มหน้าย่อยนะครับหน้าเพจที่เราสร้างขึ้นนะครับอาจจะตั้งชื่อเป็น 1.5.1 ครับพัฒนาวิชาการให้ผมยกตัวอย่างให้คุณครูเห็นภาพนะครับวิชาการเพิ่มหน้าย่อยนะครับ 1.2สัตว์ที่3ครับสังเกตครับเราจะมีเพจที่เป็นเพจย่อยนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นแล้วก็ง่ายต่อการจัดการนะครับง่ายต่อการจัดการอย่างนี้ครับคุณครูทั้ง5เพจคุณครูทันอยู่เนาะส่วน17ภาระงานที่เหลือนะครับเราค่อยไปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะครับช่วงหลังจากนี้นะครับก็จะมีเวลาให้คุณครูได้ไปเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะครับมาตอนเพิ่มที่ท่านจะได้ใช่ครับจำเบอร์จำเบอร์คนนี้ไม่ท่านหรอกครับอีกแท็กติกหนึ่งครับลืมแจ้งคุณครูไปแท็กติกนี้เดี๋ยวสมมุติถ้าผมเพิ่มหน้าย่อยนะครับมันจะมีผลยังไงกับหน้าเว็บหลักของเราเดี๋ยวผมจะเพิ่มอีกแท็กติกหนึ่งนะครับคุณครูดูก่อนระหว่างรอท่านที่ยังไม่เสร็จนะครับทราบนะก็มีอีกจะไหนก็มีอันนี้ผมจะเพิ่มหน้าย่อยในหัวข้อที่ 1.1 นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับคุณครูไม่ต้องที่เรียกนะคุณครูที่ยังไม่เสร็จก็ทำการเพิ่มให้ครบ5เพจก่อนนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งก่อนจองเองเอาเองเลยผ
คุณครูที่สร้างเพจแล้วนะครับถ้าเรามีการสร้างเพจย่อยในเพจหลักนะครับแบบนี้สังเกตจะมีจุดเขาเรียกว่าจุดมาร์กหรือสามเหลี่ยมนะครับเพื่อแสดงว่าในเพจนี้จะมีเพจย่อยข้างในนะครับให้เราคลิกนะครับแล้วก็เพื่อดูรายละเอียดแบบนี้นะครับเมนูเหล่านี้นะครับถ้าหากมีการสร้างเพจย่อยบนแถบหลักเนี่ยนะครับแถบนำทางเนี่ยนะครับก็จะแสดงเมนูเป็นลักษณะนี้ครับก็คือถ้าเอาเมาส์ไปวางเนี่ยนะครับเราจะเห็นเพจย่อยปรากฏขึ้นแบบนี้นะครับก็เป็นวิธีการออกแบบที่ค่อนข้างสะดวกนะครับสำหรับโปรแกรมเมอร์ของ Google ที่เข้าใจผู้ใช้นะครับโอเคนะครับทั้ง5ไซส์ขออภัยทั้ง5เพจคุณครูเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปคุณครูกลับมาหน้าหลักก่อนเราจะข้ามช็อตนี้ไปก่อนนะฮะเราจะข้ามแถบหน้าเว็บไปก่อนครับเพราะเรายังเหลือหน้าแทรกอยู่เราจะมาที่หน้าแทรกเลยนะครับคุณครูคลิกมาที่หน้าแทรกนะครับคุณครูครับแท็บแทรกแท็บแทรกจะมีอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าวัตถุที่ใช้ในการแสดงผลเนี่ยค่อนข้างเยอะผมก็เลยใช้เป็นเมนูสุดท้ายในการที่จะให้คุณครูได้ทดลองใช้นะครับเมื่อกี้เราเริ่มจากการสร้างธีมใช่ไหมครับเลือกธีมเสร็จแล้วเราก็มาทำการสร้างหน้าเว็บตามหัวข้อพนักงานวิชาการทั้ง17นะครับเมื่อมีหน้าเพจครบแล้วนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราก็เอาข้อมูลมาใส่นะครับการนำเอาข้อมูลมาใส่เนี่ยเราก็จะต้องมาใช้เมนูแท็บที่ชื่อว่าแทรกนะครับหรือ insert นะครับเข้าไปคุณครูทุกท่านนะครับคุณครูคลิกเข้ามาที่แทรกได้เลยนะครับเราจะเห็นคำสั่งเยอะมากนะครับโดยคำสั่งเหล่านี้จะเชื่อมโยงกับตำแหน่ง Google Drive ของเรานะครับที่เก็บข้อมูลข้อดีของคุณครูที่ใช้อีเมลขององค์กรนะครับคือปริมาณข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บใน Google Drive เนี่ยนะครับจะไม่จำกัดนะครับคุณครูสามารถเอาข้อมูลอื่นๆทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับมาเก็บเป็นไฟล์งานของเราได้นะครับธุรกิจที่มาแรงช่วงนี้ก็คือเกี่ยวกับ Data Science นะครับเกี่ยวกับการทำเมืองข้อมูลฉะนั้นใครองค์กรไหนที่มีข้อมูลเยอะนะครับก็จะต้องหาแหล่งเก็บที่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับบริษัทเหล่านี้ก็เลยเห็นความสำคัญนะครับก็จะสร้างพยายามสร้างระบบเก็บข้อมูลที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีเสถียรภาพค่อนข้างสูงเอาไว้ให้บริการองค์กรขนาดใหญ่นะครับทีนี้มาเริ่มกันที่หน้าแรกก่อนคุณครูกลับมาที่หน้าแรกนะครับหน้าหลักของเรานะครับคลิกหน้าหลักนะครับหน้าหลักนะครับตอนนี้คือเราจะอยู่หน้าหลักหน้าหลักก็คือหน้าโฮมเพจหน้าหนังสือนะครับหน้าหนังสือถ้าออกแบบสวยหนังสือเล่มนั้นก็จะดูสะดุดตาหน้าอ่านใช่ไหมครับทีนี้ผมก็จะพาออกแบบคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับท่านที่มีฝีมือในการออกแบบนะครับก็เสนอได้เพิ่มเติมได้นะครับเติมเต็มได้ส่วนท่านที่ยังไม่เคยลองยังไม่เคยออกแบบนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับไม่ทันยกมือถามได้ไม่ทันก็เปิดไมค์ถามได้นะครับคุณครูมาที่แทรกครับดูดีๆนะครับไล่จากตัวแรกเลยนะครับไอคอนลักษณะนี้ง่ายเลยคุณครูจะเห็น
คำสั่งกล่องข้อความนะครับถ้าหากเราต้องการเพิ่มข้อความอะไรก็ตามลงในซ้ายของเรานะครับเราก็จะใช้กล่องข้อความแทรกเข้าไปแล้วก็เพิ่มข้อความเข้าไปนะครับ2ครับเมนูรูปภาพภาพอะไรก็ตามแต่ที่เราต้องการเอาไปใส่ในหน้าเว็บหน้าไซต์หน้าเพจนะครับเราก็จะต้องใช้คำสั่งนี้นะครับแต่มันก็จะมีคำสั่งเพิ่มออบเจกต์ที่เราเห็นในการสร้างเพจเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือกดบวกเข้าไปนะครับก็สามารถเพิ่มรูปภาพได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนแบบที่3ครับแบบนี้บางท่านอาจจะไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับเป็นการเอาสคริปต์หรือโค้ดที่เราเห็นในช่อง YouTube Facebook นะครับที่เป็นลิงก์ภาษาอังกฤษยาวๆเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าสคริปต์นะครับสามารถเอาก๊อปวางนะครับเพื่อแสดงผลหน้าเพจของเราได้นะครับส่วนอันที่4นะครับไดร์ของเราข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในไดร์ของเราครับเราสามารถเปิดแล้วก็เชื่อมโยงมาที่ไซต์ของเราได้นะครับโอเคทีนี้มาดูส่วนของการจัดการเนื้อหาบล็อกเนื้อหาคุณครูสามารถเลือกบล็อกตามที่ต้องการตามเนื้องานนะครับตามภาระงานของแต่ละฝ่ายได้นะครับซึ่งมันก็จะมีบล็อกนะครับมีแพทเทิร์นให้เราเลือกนะครับแต่ละบล็อกก็มันก็เหมาะกับงานแตกต่างกันนะครับแต่วันนี้ก็จะแนะนำครูให้ใช้แค่บล็อกเดียวก่อนนะครับให้ทราบวิธีการก่อนนะบล็อกเนื้อหาเสร็จแล้วนะครับเลื่อนมาข้างล่างอีกก็จะเป็นกลุ่มแบบยุบได้อันนี้เป็นการจัดการเนื้อหาที่สามารถย่นหรือย่อให้สามารถแสดงผลที่ให้สามารถย่นย่อเนื้อหาได้นะครับสารบัญนะครับตามตัวนะครับเนื้อหาที่มีข้อมูลเยอะๆนะครับเราสามารถใช้คำสั่งนี้ในการให้สร้างสารบัญอัตโนมัติได้เลยนะครับส่วนอันที่3ครับนี่ถ้าหากมีภาพกิจกรรมหรือภาพที่เกี่ยวข้องกับงานของเราเราสามารถใช้เมนูนี้ในการนำเสนอภาพเป็นภาพหมุนได้เราจะเห็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บมหาลัยเว็บโรงเรียนเว็บองค์กรนะครับที่เขามีการนำเสนอภาพแบบวนลูปนะครับของ Google Site เขาก็จะมีฟังก์ชันนี้ออกมาให้คุณครูได้ใช้โดยที่เราไม่ต้องไปใช้โปรแกรมตัดต่ออะไรเลยนะครับเพียงแค่เตรียมภาพสวยๆมาสักอย่างไม่น้อยกว่า2ภาพนะครับเราก็สามารถทำภาพหมุนวนลูปได้นะครับการแทรกปุ่มเข้าไปในไซต์อันนี้คือต้องการเพิ่มปุ่มลิงก์นะครับลิงก์เพจในไซต์หรือลิงก์ข้างนอกก็ได้นะครับส่วนอื่นๆอีกนะครับก็คุณครูน่าจะเคยผ่านตามาแล้วนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในแพลตฟอร์มของ Google นะครับ Workspace นะครับไม่ว่าจะเป็นปฏิทินแผนที่นะครับเอกสารสไลด์ชีตชีตก็คือเราจะรู้จักในชื่อของ Excel ใช่ไหมครับแต่ถ้าภาษากลางเขาจะเรียกว่าspreadsheet โปรแกรมจัดการตารางนะครับแต่ละแพลตฟอร์มก็จะมีชื่อแตกต่างกันนะครับGoogle Form นะครับแล้วก็แผนภูมินะครับเหล่านี้มีอยู่ใน Google Drive หมดแล้วนะครับเพียงแค่เราดึงมาใช้กันเองสังเกตว่าเมนูทุกอย่างนะครับ Google สร้างให้หมดแล้วทุกอย่างนี้รวมกันเราเรียกว่าแพลตฟอร์มครับคือโปรแกรมที่ทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันนะครับเราแค่หยิบมาใช้ครับทีนี้สเต็ปแรกครับเรามาเริ่มใช้กันเลยคุณครูเข้ามาที่บล็อกเนื้อหาเลยครับให้คุณครูเลือกบล็อกแรกเลยครับบล็อกแรกเลยคุณครูคลิกแล้วนะครับบล็อกนี้ก็จะปรากฏในหน้าโฮมเพจทันทีได้ไหมครับบล็อกนี้ปรากฏทันทีทีนี้เนื่องจากว่าบล็อกนี้เป็นบล็อกที่เกี่ยวข้องกับวิชาการผมอยากให้คุณครูที่สร้างเว็บฝ่ายวิชาการเนี่ยนะครับนำเสนอเป็นภาพวิดีโอเอาล่ะมีคลิปหรือยังส่วนท่านไหนที่เชื่อมอินเทอร์เน็ตอยู่นะครับไม่ต้องกังวลครับเพราะ Google ออกแบบให้แล้วนะครับคุณครูเพียงแค่คลิกบวกครับแล้ว
คลิกไอคอน YouTube ครับ YouTube ทันนะครับครู1นะครับแล้วก็ YouTube ครับบางท่านอาจจะไม่ทราบนะครับ YouTube เป็นบริษัทที่อยู่ภายใต้การบริหารของ Google แล้วนะครับเพราะว่า Google เนี่ยได้ take over บริษัท YouTube นะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มนะครับคุณครูคลิก YouTube เสร็จแล้วครับเราโปรแกรมจะให้คุณครูเนี่ยเลือกอัปโหลดกับเลือกค้นหาจาก YouTube ได้เลยครับคุณครูลองเซิร์ชข่าวสารจากสปท.นะครับโดยการใช้คีย์เวิร์ดว่า OBEX ครับนี่ครับง่ายๆเลยครับเพราะว่า OBEX เขามีการสร้างสื่อคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอนะครับอัพ YouTube ทีนี้คุณครูก็แค่หยิบมาใช้นะครับทีนี้เมื่อคุณครูมีการสร้างคอนเทนต์มีการสร้างสื่อบนอินเทอร์เน็ตมากขึ้นเด็กๆ เนี่ยก็สามารถหยิบเอามาใช้ได้เหมือนกันนะครับฉะนั้นคุณครูท่านไหนที่มีสื่อเยอะๆนะครับก็อัพขึ้นไว้นะครับแล้วคลิกค้นหาครับคุณครูครับก็นี่ฮะคุณครูครับคุณครูเลือกโครงการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรนะฮะตัวนี้มาเลยครับเป็นคอนเทนต์หลักในการนำเสนอหน้าไซต์ของฝ่ายวิชาการนะครับคุณครูคลิกเลยครับแล้วก็คลิกเสร็จแล้วให้คุณครูคลิกเลือกได้เลยครับคลิกเลือกได้เลยโอเคครับลิงก์ YouTube นะครับก็จะปรากฏบนหน้าโฮมเพจของเราครับโฮมเพจของเราเสร็จแล้วทางขวามือทางขวามือขอไปเดี๋ยวขอปิดก่อนสักครู่เสียงดังมากส่วนขวามือนะครับตัวนี้จะเป็นแค่ text นะครับเพิ่ม text เฉยๆนะครับก็จะให้คุณครูเพิ่มส่วนที่ส่วนนี้เป็นรูปภาพแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้ต้องเป็น text อย่างเดียวนะครับคุณครูเพิ่มเป็น text แล้วกันนะครับขออนุญาตสอบถามค่ะครับผมพิมพ์คำว่า OBEX เข้าไปแล้วมันไม่ขึ้นอะไรให้เลยคุณครูพิมพ์คำว่า OBEX ไปแล้วแต่ไม่ขึ้นคลิปค่ะโอเคเดี๋ยวสักครู่ครับคุณครูลองเช็คดูว่ามันจะมี2แท็บนะครับเดี๋ยวผมจะมันจะมี2แท็บนะครับคือแท็บที่ใช้สำหรับอัพโหลดเองกับแท็บที่สืบค้นผ่านออนไลน์นะครับคุณครูเห็นเป็นหน้าแบบนี้ไหมครับค่ะนี่ฮะการค้นหาวิดีโอครับต้องเป็นแท็บแรกนะครับค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาในช่องนี้ครับได้มั้ยครับอยู่ที่อยู่กับปุ๊บปิดเสียงก่อนมันถอนคุณครูที่มีคลิปส่วนตัวคลิปของกลุ่มงานนะครับตัดต่อเสร็จแล้วก็สามารถอัพโดยการใช้แท็บที่2ครับโดยที่ภาพเหล่านี้เนี่ยนะครับสังเกตดีๆถ้าค
คนที่ใช้ account โรงเรียน account ขององค์กรเนี่ยนะครับถ้าหากเราล็อกอินในสมาร์ทโฟนนะครับใน Android เนี่ยเวลาเราถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีโปรแกรมหนึ่งที่ชื่อว่า Photo Google Photo นะครับเวลาเราถ่ายภาพเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีการแบ็กอัพข้อมูลบนออนไลน์ให้เราอัตโนมัตินะครับเมื่อไรก็ตามที่เครื่องพังเครื่องหายหรือว่าเครื่องสูญเครื่องไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยนะครับเรายังมี account ที่ภาพเนี่ยถูกอัพแบ็กอัพไว้ในระบบคลาวด์เนี่ยเราสามารถดึงมาใช้ได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าข้อมูลจะสูญหายนะครับไม่แน่ใจว่าคุณครูที่มีปัญหาเมื่อกี้ได้ค้นเจอไหมครับช่วยตอบหน่อยครับได้ค่ะโอเคครับดีมากเลยเดี๋ยวจะไปช้าๆนะครับไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยไปเติมเต็มนะครับส่วนที่เป็นเทคด้านข้างมาด้วยนี้นะครับมันจะอนุญาตให้ใช้แทรกเป็นข้อความเท่านั้นนะครับคุณครูสามารถหาเนื้อหาคอนเทนต์หรือหัวข้ออะไรก็ได้ให้มันมีความน่าสนใจนะครับให้เหมาะกับไซต์ของเรานะครับเดี๋ยวตัวอย่างของผมจะแนะนำให้เป็นโครงการแล้วกันที่เพิ่งจัดล่าสุดนะฮะการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับเป็นไปเป็นงานเกี่ยวกับวิชาการเนาะระบุรายละเอียดนิดนึงครับไม่ต้องพิมพ์ตามหมดก็ได้นะครับพิมพ์เพราะผมต้องการโชว์เห็นภาพว่าลักษณะของการแทรกข้อความมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับบางบล็อกเนี่ยนะครับจะอนุญาตให้แทรกเฉพาะอ็อบเจกต์บางตัวเท่านั้นนะครับเราไม่สามารถแทรกซ้อนกันได้นะครับโอเคทีนี้เราได้บล็อกเนื้อหาแล้วนะครับแถวแรกเมนูต่อมาครับคุณครูครับคุณครูลองใช้กล่องข้อความใช้เมนูต่อมานะครับคุณครูลองใช้เมนูนี้ครับกล่องข้อความกล่องข้อความคลิกเลยครับสังเกตว่ากล่องข้อความเนี่ยจะโชว์สังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์แล้วก็ลองปรับแต่งผมจะชอบใช้ฟอนต์ที่มีชื่อว่าใบจามโจดีนะครับเนี่ยโอเคใบจามโจดีสีน้ำเงินแล้วกันการใช้กล่องข้อความนะครับก็เหมือนกับลักษณะของกล่องข้อความที่เป็น Word ทั่วไปนั่นแหละนะครับเราก็แค่แทรกกล่องแล้วก็พิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับแต่งข้อมูลให้มันมีความเหมาะสมกับขนาดกับไซส์นะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะ18นะครับ18กำลังดีนะครับถ้าใช้ฟอนต์นี้นะโอเคสังเกตครับว่าอ็อบเจกต์แต่ละตัวเนี่ยเราสามารถโยกสลับตำแหน่งกันได้ครับสังเกตจากรูปกากบาทลูกศรนะครับเมื่อเราเอาเมาส์มาวางครับสังเกตว่าบล็อกแต่ละบล็อกเนี่ยสามารถสลับตำแหน่งกันได้นะครับฉะนั้นเราไม่ต้องกังวลครับว่าออกแบบแล้วจะต้องมารื้อไม่ต้องครับแต่ละบล็อกเนี่ยมันสามารถโยกนะครับสลับตำแหน่งกันได้เดี๋ยวจะให้คุณครูได้ลองสลับนะครับหลังจากที่เราเพิ่มออบเจกต์ที่2ไปคุณครูน่าจะเพิ่มได้เนาะอันนี้ง่ายๆนะครับรูปภาพโอเคอันนี้ไว้ที่หลังนะครับสเต็ปต่อมาครับคุณครูครับลองใช้คำสั่งตัวนี้ครับภาพหมุนเราจะนำเสนอเป็นรูปภาพนิ่งนะครับให้เป็นภาพวนลูปในกิจกรรมนะซึ่งภาพกิจกรรมผมใส่ไว้ในโฟลเดอร์
image นะครับที่คุณครูได้โหลดข้อมูลไปแล้วนะครับคุณครูสามารถเอาไฟล์ตัวนั้นเนี่ยมาทดลองปรับแต่งก่อนได้นะครับคุณครูเราไปด้วยกันครับให้คุณครูคลิกภาพหมุนนะครับเมนูภาพหมุนเดี๋ยวซูมอีกครั้งนึงนี่ลักษณะเป็นแบบนี้ครับเป็นภาพหมุนนะคุณครูคลิกเข้าไปแล้วคุณครูก็ไปเลือกภาพได้เลยครับสังเกตว่าอะไรบวกๆเนี่ยเราสามารถเพิ่มได้นะครับอะไรก็ตามที่บวกๆแบบนี้เราสามารถเพิ่มได้คลิกเลยครับหลังจากนั้นครับอัปโหลดรูปภาพเดี๋ยวคุณครูจะสับสนอีกทำไมมันมี2ตัวเดี๋ยวแบบที่1กับแบบที่2แบบที่1 นะครับคุณครูครับอัปโหลดรูปภาพนี่คือเป็นคำสั่งที่เราอัปโหลดรูปภาพที่เราอยู่ในเครื่องเนี่ยนะครับขึ้นไปบนอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ถ้าเป็นเมนูที่2เนี่ยนะครับเลือกรูปภาพเนี่ยก็คือเป็นการเอาภาพที่อยู่ใน Google Drive นะครับที่เราเก็บไว้นะฮะเอามาได้เลยนะครับโดยเมนูนี้เนี่ยเวลาเราคลิกเลือกเนี่ยนะครับมันก็จะปรากฏภาพของเราที่อยู่ใน Drive นะครับหรือว่าใน Google Photo นะครับฉะนั้นน่าจะไม่สับสนเนาะในที่นี้นะครับคุณครูก็เลือกเป็นแบบอัปโหลดรูปภาพนะครับคือเอาภาพที่ผมส่งให้คุณครูเป็นตัวอย่างนะครับอัพทดลองอัพขึ้นดูก่อนนะครับไม่ต้องมีการปรับแต่งก่อนนะครับเพราะว่าเวอร์ชันนี้นะครับมันง่ายในการปรับขนาดให้โชว์นะครับตัวหน้าเว็บเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ละกันนะครับมี2กิจกรรมนะครับคือกิจกรรมวิทยาศาสตร์กับกิจกรรมทำบุญประจำปีของเกจิอาจารย์ของทำบุญกระเทียมนะครับวิทยาศาสตร์เพิ่งจัดล่าสุดนะครับข้อคอมเมนต์ก็คือภาพหมุนต้องมีรูปภาพอย่างน้อย2รูปนะครับก็คือต้องมากกว่า2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับกี่ภาพก็ได้นะครับทีนี้คุณครูอย่าเพิ่งกดแทรกนะครับคุณครูมาคลิกตั้งค่าก่อนนะคุณครูตั้งค่าลักษณะที่เป็นฟันเฟืองแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของการตั้งค่าระบบนะครับใน Google นะครับฉะนั้นคุณครูคลิกฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองคุณครูมาคลิกติ๊กตรงนี้ครับในช่องในช่องบล็อกตัวนี้นะครับให้ภาพเนี่ยเริ่มเล่นอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาในไซต์ของเรานะครับส่วนอื่นๆก็ไม่ต้องปรับแก้อะไรนะครับครูคลิกเป็นเริ่มอัตโนมัติได้เลยครับจากนั้นคลิกแทรกได้เลยครับคลิกแทรกได้เลยทันค่ะอาจารย์ครับผมทันไหมครับไม่ทันค่ะยอมไปพิเศษสักครู่หนึ่งได้ไหมคะโอเคให้เดี๋ยวเริ่มใหม่เนาะจะได้ทันกันคุณครูมาที่หน้าเมื่อกี้คุณครูคลิกแทรกหรือยังครับคลิกอัพหรือยังเอ่ยอัพโหลดคลิกอัพโหลดเสร็จแล้วค่ะอัพโหลดอัพโหลดแล้วค่ะโอเคครับจากนั้นครับมาตั้งค่าตัวนี้ครับฟันเฟืองเห็นครับมุมขวาบนฟันเฟืองใช่ครับสัญลักษณ์ฟันเฟืองก็คือสัญลักษณ์การตั้งค่าครับแล้วค่ะโอเคแล้วก็ติ๊กให้มันเล่นอัตโนมัตินะครับติ๊กก็จะเป็นการติ๊กทุกช่องโอเคครับแล้วก็แทรกได้เลยครับเราต้องเลือกทีนี้เจอปัญหาแล้วก็คือทำไมภาพมันเป็นอัตราส่วนที่ไม่สามารถแสดงผลได้แต่อย่าเพิ่งตกใจนะครับข้อดีของไซส์แบบไดนามิกครับคุณครูเห็นจุด
แต่ละจุดของด้านทั้งสี่เหลี่ยมไหมครับนี้คุณครูสามารถดึงให้สามารถมีขนาดที่พอเหมาะกับหน้าไซส์ของเราคุณครูดึงให้เต็มให้เต็มหน้าก่อนคุณครูดึงให้เต็มหน้านะครับแล้วโฟกัสให้รูปภาพเนี่ยอยู่ตรงกลางเฟรมพอดีนะครับนั่นหมายความว่าก็คือภาพต้นฉบับของเราเนี่ยภาพที่ถ่ายจะต้องอยู่ประมาณตรงกลางภาพพอดีนะครับไม่ตกขอบซ้ายขวาหรือด้านบนล่างนะครับฉะนั้นโอเคนะครับถ้าคุณครูสามารถดึงตามพิกัดที่พอดีแล้วนะครับคุณครูลองกดเผยแพร่ก่อนนะฮะกดเผยแพร่ก่อนดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเพิ่มครูสังเกตนะครับถ้าคุณครูกดเผยแพร่นะครับมันจะเห็นข้อแตกต่างระหว่างไซส์เก่านะครับกับไซส์ใหม่ที่เราจะทำการอัปเดตนะครับเดี๋ยวลองเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งเสร็จแล้วคุณครูก็ลองคลิกเผยแพร่นะครับแล้วดูที่เว็บไซต์ที่เผยแพร่นะครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่เราจะเห็นหน้าไซต์ของเรานะครับถ้าภาพมันเคลื่อนไหวเร็วไปนะครับมันสามารถตั้งความเร็วได้นะครับไซต์ตัวนี้ก็คือที่ว่าระดับปานกลางนะครับภาพค่อนข้างมืดหน่อยโอเคนะครับทีนี้ถ้าหากเดี๋ยวกลับมาคืนในหน้าแก้ไขก่อนถ้าหากเราต้องการสลับบล็อกที่เป็นการนำเสนอรูปภาพกับบล็อกที่เป็นวิดีโอเนี่ยนะครับเราสามารถทำได้นะครับเราสามารถดึงสลับตำแหน่งกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตนะครับเปิดคอมพิวเตอร์เปิดเผยแพร่แล้วมันไม่ขึ้นภาพที่เราอัพขึ้นนะคะกดเผยแพร่แล้วไม่ขึ้นใช่ไหมครับพอแล้วคุณครูกดเผยแพร่แล้วนะครับคุณครูต้องมาคลิกตรงเมนูย่อยนะครับที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อคลี่คำสั่งมาดูแล้วก็เลือกเป็นดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับไปยังไงนะเผยแพร่บอกหรือยังไงวะลืมแล้วเดี๋ยวก่อนเด้อดูตามรูปภาพบนหน้าจอได้ครับดูรูปภาพบนหน้าจอทำไมสิแล้วก็ไปที่ตรงนี้บอกเว็บไซต์ที่ผมใช้ก็ขึ้นแบบนี้เหมือนกันทำไมมันเป็นขึ้นแบบมันอันเดิมที่เราทำไปก่อนอ๋อโอเคต้องไปตั้งไปตรงไหนไหมคะดูได้คลิกแล้วเลยอัปเดตเลยอันนี้พี่โหลดจากรูปเอารูปใช่ค่ะไอที่ทำให้มันได้ดีอ๋อเครื่องนะคะอ๋อภาพหมุนไปที่ภาพหมุนก่อนไปที่แทรกเหรอคะไปที่แทรกก่อนคือตอนกดเลือกรูปภาพไปแล้วเลือกเสร็จแล้วไปติ๊กตั้งค่าเลือกหมุนเรียบร้อยแล้วก็กดแทรกมันมาอยู่หน้าเพจค่ะแต่มันไม่เผยแพร่ได้ยินไหมครับอโลทดสอบครูได้ไหมครับยังไม่ได้ค่ะตอนนี้ติดตรงไหนเลยตอนที่กดรูปภาพแทรกไปแล้วอะค่ะกดไปกดรูปภาพไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปตั้งค่าว่าให้หมุนก็ตั้งค่าแล้วเสร็จแล้วก็กดคำว่าแทรก
มันก็ขึ้นมาหน้าเว็บให้แต่พอไปเผยแพร่มันไม่ขึ้นข้อมูลให้อะค่ะมันขึ้นเป็นหน้าหลักแรกที่เราเผยแพร่ครั้งแรกคุณครูได้กดปุ่มเผยแพร่เพื่ออัปเดตการปรับค่าไหมครับอัปเดตปรับค่าตรงจุด3จุดนี้ใช่ไหมคะคุณครูมองเห็นภาพบนหน้าจอไหมครับเดี๋ยวค่ะค่ะต้องกดเผยแพร่หนึ่งครั้งนะครับเพื่ออัปเดตข้อมูลที่เราได้แก้ไขนะครับถ้าเรามีกดเผยแพร่เนี่ยข้อมูลเราจะยังโชว์เหมือนเดิมค่ะครับผมเราต้องเผยแพร่หนึ่งครั้งใช่ครับมันจะเห็นสองหน้าต่างที่แตกต่างกันใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูผมส่งลิงก์กลุ่มเชิญลิงก์กลุ่มนะครับกลุ่มบริหารกลุ่มแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อการจัดการนะครับเดี๋ยวคุณครูเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณครูสงสัยว่าภาพเป็นปัญหาอยู่ตรงไหนเนี่ยแล้วคุณครูถ่ายภาพหน้าจอส่งมาในกลุ่มได้นะครับเดี๋ยวคุณครูได้โอเคนะครับผมส่งเข้าไปในแชทนะครับแชทให้แล้วนะครับเห็นลิงก์ไหมครับเห็นลิงก์ครับเขาในลิฟต์นี่เลยนะครับทำงานโอเคโอเคค่ะได้แล้วค่ะโอเคครับผมระบบค่อนข้างที่ออกแบบมาดีนะฮะก็วิธีการใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็ถ้าเราอธิบายเป็นขั้นตอนนะครับระบบจะใช้งานง่ายมากนะครับสำหรับ Google Site ที่เป็นเวอร์ชันของเว็บDynamic นะครับใช้ง่ายกว่าเว็บเก่าเยอะนะครับภาพนะครับบล็อกภาพกับบล็อกที่เป็นวิดีโอนะครับเมื่อกี้ผมลองสลับตำแหน่งกันดูเราสามารถสลับตำแหน่งบล็อกได้นะครับโดยผมจะให้โชว์ภาพที่เป็นภาพกิจกรรมหลักขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยนโยบายของสปท.ของกิจกรรมของฝ่ายนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยเป็นประชาสัมพันธ์ข่าวสารนะครับคุณครูท่านไหนที่มีข่าวประชาสัมพันธ์เยอะเราก็สามารถใช้ส่วนที่เป็นสารบัญนะครับในการแทรกเป็นข่าวสารได้ทีนี้แทรกบล็อกเนื้อหานะครับแทรกรูปภาพหมุนเรียบร้อยแล้วทีนี้อีกรูปแบบหนึ่งครับอีกโปรแกรมหนึ่งที่ต้องอยากให้คุณครูได้ลองใช้เป็นโปรแกรมปฏิทินนะครับที่เหมาะสำหรับใช้ในการประกาศนะครับเพื่อที่จะประกาศให้ผู้มาชมเนี่ยว่าในแต่ละภาคการศึกษาเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เราจะต้องดำเนินการอะไรบ้างนะครับซึ่ง Account ของครูเนี่ยก็จะมีโปรแกรมนี้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็แค่ไปเพิ่มเติมนะครับว่ากิจกรรมแต่ละฝ่ายเนี่ยมีอยู่ในบล็อกวันไหนบ้างนะครับทีนี้สเต็ปต่อไปคุณครูภาพไปแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวต่อมาครับคุณครูลองใช้คาลินดาร์นะครับปฏิทินนะครับคุณครูเลื่อนลงมาข้างล่างสุดครับในหน้าโฮมเพจเรานะครับคนที่จะต้องมีปฏิทินงานครับเพื่อใช้ในการเผยแพร่การใช้ปฏิทินนี้มีข้อดีอย่างไรเวลาเราตั้งในปฏิทินที่มี accountGmail เนี่ยนะครับเวลาถึงหรือก่อนถึงวันเนี่ยเราสามารถตั้งค่าการโชว์ได้นะครับฉะนั้นเราก็จะจำวันของกิจกรรมนั้นได้นะครับตั้งให้โชว์ก่อนนะครับหรือว่าเตือนก่อนก็ได้นะครับซึ่งมันจะลิงก์กันระหว่างไซต์กับaccount ที่อยู่ในสมาร์ทโฟนของเรานะครับคุณครูคลิกไปที่ปฏิทินได้เลยครับปึ๊บคลิกเสร็จแล้วครับเนื่องมาจากว่าผมมีปฏิทินงานหลายปฏิทินระบบก็จะให้เลือกว่าจะใช้โชว์ปฏิทินงานตัวไหนนะครับแต่ถ้าบางท่านไม่มีก็ให้เลือกส่วนที่มีเลยนะครับแต่ถ้าท่านที่มีเยอะนะครับก็ให้เลือกส่วนที่เป็นตัวของท่านเองนะครับตารางการทำงานของเราเองนะครับคลิกเสร็จแล้วครับคุณครูก็มาคลิกแทรกข้างล่างได้เลยครับแทรกข้างล่างได้เลยอ
นะครับสามารถดึงให้พอดีกับหน้าไซด์ได้คุณครูสามารถเลือกให้โชว์เป็นสัปดาห์นะครับเดี๋ยวให้คุณครูปรับก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปทีละอย่างตอนนี้คือเราใช้ออบเจกต์ตัวที่3นะครับคือการแทรกปฏิทินนะครับในภาระงานทั้ง4ฝ่ายนะครับก็จะมีปฏิทินภาระงานใช่ไหมครับปฏิทินเขาเรียกว่าปฏิทินงานนะครับแต่ละฝ่ายถ้าเราสามารถเอามาลงในปฏิทินที่อยู่ในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยนะครับสมาชิกที่อยู่ในองค์กรก็จะทราบความเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่ามันมีการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัตินะครับโอเคทีนี้คุณครูลองดึงให้เต็มเต็มหน้าซ้ายของคุณครูนะครับเป็นแบบนี้สังเกตมุมขวาครับเราต้องการให้โชว์เป็นแบบแผนงานแบบแผนงานเนี่ยจะโชว์เป็นกิจกรรมที่เราได้ระบุไว้ในปฏิทินนะครับถ้าโชว์เป็นเดือนก็จะโชว์เป็นลักษณะของสัปดาห์จันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าหากเราโชว์ในลักษณะของแท็บเดือนนะครับเราก็จะเห็นภาพรวมว่าใน1เดือนของเราเนี่ยนะครับตารางงานกิจกรรมเรามีอะไรบ้างนะครับในตารางของผมนะครับก็จะมีนัดหมายนะครับสอบเก็บคะแนนของม.4 นะฮะอย่างเงี้ยวิธีการคำนวณนะครับมันก็จะโผล่แบบเนี้ยเด็กนักเรียนหรือว่าคุณครูที่เขาสอนร่วมกันเนี่ยก็จะวางแผนได้ถูกนะครับว่าในกิจกรรมในสัปดาห์นั้นๆนะครับในเดือนนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวิธีการตั้งค่าการแสดงผลนะครับก็ไม่ยากครับก็คลิกที่ปฏิทินนะครับคุณครูสังเกตครับอะไรก็ตามที่เป็นฟันเฟืองก็คือเราสามารถตั้งค่าได้ครับคลิกที่ปฏิทินนะครับแล้วก็คลิกที่ฟันเฟืองทันทีนะครับคุณครูคลิกไปที่ฟันเฟืองครับสังเกตครับว่ามันจะให้ตั้งค่าการโชว์ข้อมูลก็คือชื่อวันที่นะครับปุ่มนำคิดเวลานะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดนะครับปิดไว้ส่วนที่ปรับเมื่อกี้ครับคือตัวนี้ครับโหมดมุมมองนะครับโหมดมุมมองให้คุณครูลองเลือกเป็นโหมดเดือนดูครับโหมดเดือนเราก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดของเดือนนั้นๆว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างคลิกอะไรครับคุณลองคลิกดูนะว่ามันจะโชว์อะไรบ้างโอเคปฏิทินงานก็คือก็ไม่มีอะไรครับถ้าหากเรามีการตั้งค่าในปฏิทินของเราที่เป็นAccountของเรานะครับเราก็สามารถตั้งค่าเพิ่มหรือลดได้นะครับส่วนหัวตารางก็จะโชว์เป็นชื่อของ account ของเราเองนะครับแบบนี้นะครับก็เป็นการโชว์ข้อมูลที่เฉยนะครับเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่เฉยว่าในเดือนนี้นะครับฝ่ายงานของเราเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับ
บางโรงเรียนเนี่ยกิจกรรมถี่มากนะครับมีอบรมมีสัมมนามีกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกนะครับถ้าหากมีปฏิทินงานแบบนี้นะครับฝ่ายอื่นที่ต้องประสานเกี่ยวข้องเนี่ยก็สามารถวางตารางได้นะครับส่วนปฏิทินงานนะครับมีคุณครูท่านไหนที่ติดขัดไหมครับน่าจะไม่ยากเนาะอันนี้แค่เอามาโชว์เฉยทีนี้ส่วนสำคัญของหน้าโฮมเพจครับคุณครูลืมไม่ได้เลยนะครับลืมไม่ได้เลยส่วนนี้เขาเรียกว่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเมนูสักครู่นึงอนุญาตค่ะแล้วเราจะไปเพิ่มปฏิทินงานตรงไหนได้คะว่าจัดที่นี้มีกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มเติมตัวนี้หนึ่งครับคุณครูกลับไปที่9จุด9จุดมหัศจรรย์นิดนึงครับ9จุดมหัศจรรย์เดี๋ยวผมเริ่มหน้าใหม่แล้วกันคุณครูจำหน้านี้ได้ไหมครับนี่หน้าหลักถ้าไปไม่ถูกครับให้มาหน้านี้ครับคุณครูเห็นไหมครับเห็นค่ะโอเคครับถ้าไปไม่ถูกให้มาที่หน้าหลักเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นที่9จุดมหัศจรรย์ครับคืออยู่ตรงนี้คุณครูคลิกเข้าไปที่ปฏิทินของเราครับหรือคาลินดาร์นะครับนี่นี่ครับปฏิทินนะครับคุณครูคลิกเข้าไปเลยมันจะเป็นปฏิทินที่อยู่ใน Account ของเราเองนะครับคุณครูสามารถเพิ่มแก้ไขได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเป็นเบื้องต้นเนาะคุณครูคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเป็นปฏิทินลักษณะแบบนี้คุณครูสามารถเลือกวันนะครับวันแล้วก็เวลาในการแจ้งเตือนได้เลยยกตัวอย่างเช่นกันยานี้วันที่28 29 30สอบปลายภาคใช่ไหมครับคุณครูก็คลิกไปที่วันที่28ครับขอตัวออกก่อนนะจะได้มีเดี๋ยวพอลดกิจกรรมพวกนี้ออกก่อนจะได้ไม่งงนะครับโอเคสมมุติถ้าคุณครูยังไม่เคยตั้งเลยเนี่ยมันจะเป็นหน้าเปล่าๆแบบนี้ครับทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มยังไงเราก็คลิกเลยครับคลิกเสร็จมันก็จะให้ตั้งชื่อว่ากิจกรรมที่คุณต้องการเพิ่มชื่อว่าอะไรนะครับเราก็เพิ่มเป็นสอบไรภาพคำสอบปลายภาคครับเพิ่มสถานที่เพิ่มเวลาตามพิกัดได้เลยครับจะเป็นตลอดวันนะครับตลอดทั้งวันเลยสอบก็คือเลือกเป็นวันนะครับแล้วก็ให้โชว์ทั้งวันก็คือสอบทั้งวันนะครับอันนี้คือมันจะเป็นการโชว์แค่ครั้งเดียวของเดือนนะครับมันจะไม่เกิดซ้ำฉะนั้นเราก็ติ๊กเลือกไม่เกิดซ้ำนะครับส่วนเป็นอื่นก็เป็นข้อมูลทั่วไปสถานที่แล้วก็ปักหมุดเป็นโรงเรียนของเราก็ได้นะครับให้โชว์เวลาเด็กก็เปิดดูน้องพิกัดนะครับมันก็จะโชว์พิกัด GPS นะครับก็บันทึกเลยครับบันทึกได้เลยข้อมูลก็จะปรากฏในวันที่29นะครับที่เราได้มาร์กเอาไว้29โอเค
ทีนี้พอเรามาดูในหน้าเว็บของเรานะครับเดี๋ยวต้องรีเฟรชใหม่เนาะก้าวกันยาไม่เห็นขึ้นเลยต้องดูเซฟไปก่อนสักหน่อยสองแปดห้าที่ใครกิจกรรมปฏิทินของโอ้ขอไปแต่ผมลงตารางผิดนะฮะต้องลงตารางให้ถูกด้วยนะครับตารางงานของเราคุณสมทบโอเคเวลาจะเพิ่มนะครับเราก็ต้องมาเลือกตารางงานฝั่งซ้ายถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าถ้าตารางเยอะนะครับแล้วเราไปเพิ่มผิดตารางปฏิทินเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลกับการแสดงผลด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อกี้เลือกตารางงานสิบสองกันยาสิบเล็กมากทั้งวันค่ะสามแปดสามแปดใช่ได้สิแซนโดนตาเสร็จแล้วก็ไปทีมการงานโอเคครับเดี๋ยวส่วนการตั้งค่านะครับเดี๋ยวผมค่อยเติมเต็มหลังจากหัวข้อที่เหลืออยู่เนาะเหลืออีก1ออปชันครับที่ต้องเพิ่มเติมนะครับส่วนท้ายสุดของหน้าโฮมเพจนะครับเดี๋ยวส่วนที่เป็นปฏิทินนะครับเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็จะส่งข้อมูลให้ในรายกลุ่มแล้วกันนะครับส่วนสุดท้ายนะครับของหน้าโฮมเพจหรือหน้าซ้ายนะครับที่เราขาดไม่ได้ก็คือฟุตเตอร์นะครับหรือส่วนท้ายของซ้ายของเรานะครับ
การเพิ่มส่วนท้ายลักษณะจะเป็นลักษณะแบบนี้เว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ส่วนด้านล่างสุดนะครับของเว็บไซต์ที่เราพัฒนาขึ้นเนี่ยนะครับเราเรียกว่าฟูตเตอร์นะครับหรือส่วนท้ายสุดของเว็บนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการระบุนะครับข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อองค์กรนะครับข้อมูลองค์กรที่อยู่นะครับแล้วก็ช่องทางในการติดต่อนะครับเราก็ระบุเป็นชื่อสถานศึกษาของเรานะครับที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรหรือว่าอีเมลก็ได้นะครับอันนี้ส่วนนี้นะครับเราก็จะใช้กล่องข้อความนะครับในการระบุเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูลองเพิ่มนะครับเป็นข้อมูลของครูเองสังเกตนอกเหนือจากคำสั่งที่อยู่ในถาดเครื่องมือนะครับทางขวามือแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ในไซต์ของเราเนี่ยนะครับมันยังสามารถที่จะคลิกนะครับดับเบิลคลิกเนี่ยนะครับขออภัยนะใช้วิธีการดับเบิลคลิกนะครับเข้าไปเพื่อที่จะเพิ่มอ็อบเจกต์นะครับหรือว่าวัตถุอื่นๆได้นะครับสังเกตว่าไอคอนจะเหมือนกันเลยนะครับไอคอนที่เป็นเท็กก็คือตัวนี้นะครับตัวเท็กหรือเราจะใช้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในเทมเพลตก็ได้นะครับก็คือการเพิ่มส่วนท้ายนี่ฮะคุณครูจะเห็นเครื่องหมายบวกครับอะไรก็ตามที่เป็นบวกคือเราสามารถเพิ่มได้ครับก็จะให้คุณครูได้ลองใช้ออปชันจากเทมเพลตแล้วกันคุณครูคลิกเพิ่มส่วนท้ายนะครับจากเทมเพลตได้เลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับคุณครูจะเห็นกล่องข้อความซึ่งมันโผล่ขึ้นมาอัตโนมัตินะครับก็จะเหมือนลักษณะเหมือนกับการคลิกกล่องข้อความนะครับก็พิมพ์นะครับชื่อสถานศึกษาสัก12นะครับคุณครูไม่ต้องเอาใหญ่มากนะครับโอเคอันนี้ฮะคือองค์ประกอบที่อยู่ในส่วนของที่เป็นโฮมเพจนะครับตั้งแต่บนสุดนะครับจนถึงล่างสุดนะครับส่วนบนสุดที่เราเริ่มทำก็คือการตั้งชื่อใช่ไหมครับส่วนที่เป็นแบนรูปภาพเรียกว่าแบนเนอร์นะครับแล้วก็ไล่มาก็คือองค์ประกอบที่เป็นออบเจกต์นะครับหน้าโฮมเพจนะครับเราสามารถที่จะออกแบบให้สวยงามได้นะครับ
ดยการใช้โปรแกรมเสริมบางท่านอาจจะเก่งเรื่อง Canva นะครับหรือ Photoshop นะครับก็สามารถทำภาพสวยๆนะครับแล้วก็มาลงในหน้าโฮมเพจได้นะครับถามว่าเว็บไซต์เนี่ยต้องมีภาพเยอะๆไหมไม่ต้องนะครับสังเกตว่าเวลาเราเข้าเว็บไซต์ Google ใช่ไหมครับหน้าค้นหาเนี่ยไม่มีรูปภาพเลยนะครับเขียนด้วยสคริปต์ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เน้นที่รูปภาพแต่เน้นที่คุณภาพในการค้นหาข้อมูลนะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการออกแบบของแต่ละท่านนะครับของแต่ละท่านว่าจะมีการออกแบบให้มีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับเน้นกราฟิกหรือว่าเน้นคุณภาพของข้อมูลนะครับส่วนอื่นๆนะครับเวลาอีก50นาที20นาทีโอเคส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะเติมส่วนที่เป็นไรท์แล้วกันพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ว่างนะครับคุณครูสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นสเปรดชีตสไลด์นะครับหรือว่าไฟล์ที่เป็นไฟล์ Word document ได้นะครับ Google document นะครับได้เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างข้อมูลที่เป็นข้อมูลจาก Google Form นะครับที่ได้สำรวจมาแล้วนะครับแล้วก็จะเอาข้อมูลนั้นเนี่ยมาประกาศลงในหน้าไซต์หน้าโฮมเพจนะครับเดี๋ยวจะลองลง Google Spreadsheet นะครับนี่ครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ทำเป็นกราฟเอาไว้นะครับเป็น Excel นะครับข้อมูลที่เราทำเป็น Excel Word Slide เนี่ยนะครับเราสามารถแทรกได้เลยนะครับก็เหมือนกับการเอาไฟล์ข้อมูลเนี่ยมาโยนลงหน้าเว็บนะครับทีนี้ก่อนที่จะดูผลลัพธ์นะครับอย่าลืมนะครับเราก็ต้องมาที่เผยแพร่ทุกครั้งนะครับเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันมีการอัปเดตนะครับอัปเดตให้เป็นตัวปัจจุบันนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างนะครับส่วนที่เป็นเว็บของเราเป็นหน้าเผยแพร่นี่ครับรูปแบบไซต์ของเราชิดมันเลยดูเผยแพร่ก่อนนะครับคือถ้าเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมกดเผยแพร่นะครับเผยแพร่เสร็จก็ค่อยมาดูตัวอย่างโอเคGoogle Sheet มาแล้วนะครับโอเคอันนี้คือลักษณะของการทำงานเบื้องต้นของ Google Site นะครับภายใต้การทำงานที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวกันกับ Google นะครับของโครงการทุกโครงการเลยต้องคอยคุยต้องรายงานการดำเนินโครงการทุกโครงการเลยห้องบันเมื่อเขาลอย20กว่าหนาคุณครูท่านที่กำลังทำตามอยู่ตัวนี้เจ้าไลฟ์บอสามารถที่จะดูผลลัพธ์ได้ไหมครับตัวนี้ท่านไหนที่ติดขัดอยู่สามารถสอบถามได้นะครับเรายังมีเวลาอีก20นาทีนะครับโครงการการใส่พัสดุบัวอ
ออรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาวัสดุประจำปีรบกวนไม่สักครู่นะครับเดี๋ยวให้คุณครูได้สอบถามก่อนเชิญครับที่เราแทรกข้อมูลค่ะพอดีว่าไปกดตรงน่าจะเป็นตรงที่ส่วนท้ายของเพจอะค่ะฟุตเตอร์เอาขึ้นไปไม่ได้อะค่ะเอาขึ้นไปไม่ได้เอาขึ้นไปไว้ข้างบนเหมือนตัวอย่างไม่ได้อะค่ะเพราะว่ามันอยู่ส่วนท้ายต้องไปลบออกเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ต้องลบออกโอเคค่ะขอบคุณค่ะโอเคครับการออกแบบของ Google เนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วนะครับเพราะว่ามันมีการฟีดแบ็กกลับไปนะครับว่าการใช้งานก็มีการติดขัดบ้างนะครับปัจจุบันนี้รู้สึกว่ามันจะมีลักษณะของเขาเรียกว่า user friendly ก็คือคนที่ใช้งานเนี่ยก็คือคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยพอมาจับแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำงานได้นะครับเขาเรียกว่าการออกแบบโดยเน้น user friendly นะครับฉะนั้นคุณครูท่านไหนที่ไม่เป็นเลยเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนโปรแกรมเขียนเว็บนะครับลองมาศึกษาเกี่ยวกับการทำไซต์นะครับแล้วก็การทำงานของแพลตฟอร์ม Google นะครับมันจะมีลูกเล่นเยอะมากนะครับซึ่งวิทยากรที่เก่งๆหลายท่านที่อยู่ในสคม.สุรินทร์เราเนี่ยก็มีหลายท่านด้วยกันนะครับซึ่งท่านก็ติดภารกิจนะครับก็พอวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาเติมเต็มให้คุณครูนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับคุณครูท่านอื่นมีเพิ่มเติมไหมครับสอบถามค่ะคือว่าเคยหัดทำ Google Site อยู่ค่ะทีนี้ลบไปแล้วนานแล้วสามารถกู้คืน Google Site ได้ไหมคะมีวิธีการกู้คืนได้ไหมคะปัจจุบันยังใช้ Account เดิมอยู่ไหมครับใช้ Account เดิมค่ะโอเคปกติแล้วไซต์ถ้าไม่ถูกลบมันจะยังอยู่ใน Account ของเราที่เป็นเมนูไซต์นะครับคุณครูล็อกอินแล้วก็เข้าไปในไซต์เนี่ยมันยังเห็นไฟอยู่ไหมเข้าไปเช็คใน Google Drive ในถังขยะอะไรก็ไม่มีอะค่ะให้ไปเช็คในเดี๋ยวถามในไลน์ส่วนตัวก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามโอเคครับเดี๋ยวหลังไมค์เนาะหลังไมค์ขออนุญาตค่ะเมื่อกี้ Google Site ถ้าเกิดว่าขนาดที่เราเปิดกับคอมเนี่ยกับขนาดที่เราเปิดในมือถือเนี่ยเรามีวิธีตั้งค่าล็อกให้มันเปิดในมือถือเหมือนที่เราทำนะคะอีกครั้งหนึ่งครับเสียงเบามากเลยคือขนาดที่มันเปิดในจำนวนขนาดที่เราเปิดกับคอมพิวเตอร์กับเปิดในมือถืออะค่ะมันจะขนาดไม่เท่ากันเนาะมันวิธีการจัดหรือล็อกไหมคะให้มันเปิดในมือถือเวลาที่เราทำมันจะมีครับในมือถือสามารถตั้งให้เป็นการแสดงผลแบบสแตติกได้นะครับเราสามารถตั้งที่เบราว์เซอร์ใช่ครับตั้งที่เบราว์เซอร์ได้อ๋อแล้วก็หมายถึงว่าไปจัดให้มันสวยตามเปิดปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกหมายถึงไปเปิดวิวมือถือดูอีกทีนึงแล้วก็มาแก้ไขใช่ไหมคะเดี๋ยวประเด็นของครูก็คือต้องการที่จะปรับแก้ในสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะปรับแก้ในคอมพิวเตอร์แต่อยากพอเวลาเราแก้ในคอมพิวเตอร์แล้วแต่เด็กๆ เขาเปิดในมือถือขนาดไซส์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันโอเคตั้งค่าหน้าจอที่เป็นแล็ปท็อปนะครับกับแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนเนี่ยมันจะมีขนาดไม่เท่ากันเนาะในเบราว์เซอร์ในสมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับหรือแท็บเล็ตเนี่ยมันจะมีเมนูให้ตั้งค่าแสดงผลนะครับให้เป็นลักษณะเหมือนกับเว็บสแตติกก็คือในคอมพิวเตอร์เห็นยังไงเนี่ยนะครับรูปแบบของสมาร์ทโฟนก็จะเห็นอย่างนั้นแต่ขนาดฟอนต์กับรูปภาพเนี่ยมันก็จะถูกปรับให้เล็กลงตามหน้าจอครับไปตั้งในมือถือเอาใช่ไหมคะใช่ครับตั้งที่เบราว์เซอร์ในมือถือได้เลยครับ
ปิดท้ายอีกเรื่องหนึ่งครับคุณครูครับลิงก์ที่เราจะส่งให้เพื่อนำไปเผยแพร่นะครับเราสามารถที่จะคัดลอกเป็นช็อต URL นะครับหรือส่งเป็นแบบลิงก์ที่คัดลอกจากช่อง URL นี้ก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นสังเกตครับ URL ของเว็บคุณครูจะเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ตัวนี้ก็คือช่องทางในการเข้าถึงนะครับคุณครูสามารถเอาไปแปลงเป็นช็อต URL หรือว่าเป็น QR code ได้เลยนะครับแต่ทีนี้สังเกตครับถ้าหากเว็บเพจที่ตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนะครับเวลาเราคัดลอกส่งไปยังใน LINE หรือ Facebook เนี่ยมันจะเป็นลิงก์แบบภาษาต่างด้าวนะครับก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งระบบทั้งแพลตฟอร์มฉะนั้นเวลาตั้งชื่อก็ควรตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษากลางดีกว่านะครับทีนี้ถ้าคุณครูต้องการเอาเทมเพลตที่ทำเสร็จแล้วเนี่ยโดยยึดจากกลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถคัดลอกเทมเพลตต้นฉบับเนี่ยได้นะครับได้เลยโดยที่ไม่ต้องสร้างตั้งแต่เริ่มต้นใหม่นะครับวิธีการง่ายๆครับของการคัดลอกก็คือการทำสำเนานั่นเองสังเกตในหน้าแก้ไขนะครับใน3จุดเนี่ยนะครับคือเป็นตำแหน่งเมนูเนี่ยนะครับคุณครูสามารถทำสำเนาไซส์นี้ได้นะครับสำเนาเสร็จแล้วเราก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อที่เป็นกลุ่มงานอีกกลุ่มงานใหม่ที่เป็นงานที่2 3 4ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างเพจใหม่แบนเนอร์ใหม่นะครับเราก็ปรับแค่ชื่อเว็บเท่านั้นเองกับชื่อไซต์ที่เราได้ระบุไปนะครับเดี๋ยวลองสำเนาดูนะครับสำเนาเสร็จแล้วครับจำตำแหน่งให้ดีครับว่าเราได้เก็บไว้ตำแหน่งไหนนะครับหรือถ้าต้องการสร้างเก็บไว้ในโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับเราก็แค่คลิกเปลี่ยนครับคลิกเปลี่ยนหรือคุณครูก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้เลยครับเนี่ยเช่นเมื่อกี้เราทำวิชาการใช่ไหมครับเราต้องการที่จะคัดลอกสำเนานะครับเพื่อที่จะเอาไปเป็นต้นแบบของงานงานบุคคลนะครับสำเนาแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยครับโดยตำแหน่งที่เก็บไว้ก็คือไรของฉันถ้าต้องการใช้กับกลุ่มเดิมที่อยู่ในองค์กรก็คลิกติ๊กไปเลยนะครับตรงนี้แล้วก็คัดลอกทางเว็บไซต์นะครับนี่ครับไซต์ทั้งก้อนนี้ก็จะถูกสำเนานะครับไปเป็นอีกกลุ่มงานหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ Google Drive นะครับไซต์ของนี่ครับไซต์ของคุณครูนะครับมันก็จะขึ้นในส่วนที่เป็นบทแนะนำก็คือเราทำอะไรอยู่ล่าสุดนะครับก็จะโผล่ตรงส่วนที่เป็นแนะนำนะครับตรงนี้ฉะนั้นถ้าหากเรามี4กลุ่มงานใช่ไหมครับเราสร้างกลุ่มงาน1เสร็จปั๊บเราก็สามารถทำสำเนาได้นะครับทีนี้ทำสำเนาเสร็จแล้วก็ต้องคลิกมาแก้ข้างในด้วยนะครับอย่าลืมคุณครูก็แก้ส่วนที่เป็นหัวงานครับกับส่วนที่เป็นหน้าเว็บชื่อเหล่านี้นะครับสามารถแก้ให้ตรงกันกับภาระงานแต่ละฝ่ายได้การสร้างไซต์นะครับหลักๆ ก็จะประมาณนี้นะครับภายใน2ชั่วโมงนะครับไม่ทราบว่าคุณครูได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้เทคนิคมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นใดครับคุณครูก็ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมเองเพราะว่าข้อมูลในการปรับใช้เหล่านี้มันมีเยอะมากนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เรามี YouTube นะครับมีเครื่องมือในการสืบค้นเยอะนะครับเราก็ไปเติมเต็มนะครับ
ก็มีท่านอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับครับผมค่ะค่ะคุณครูมีคู่มือให้ศึกษาเพิ่มเติมไหมคะพอดีว่าคือไม่ถนัดเลยอะค่ะแล้วก็ทำไม่ทันอ๋อโอเคครับเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะครับจ้านั่นแหละค่ะเพราะว่าแบบไม่ทันหลายจุดเลยค่ะก็อยากได้คู่มือมาศึกษาเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับเดี๋ยวส่งไปให้ในไลน์กลุ่มนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับผมขออนุญาตสอบถามค่ะคือว่าไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มสามารถแอดไลน์ได้ยังไงคะครับเดี๋ยวไลน์กลุ่มนะครับเดี๋ยวผมขึ้น QR code ลิงก์ให้นะครับเดี๋ยวตอนช่วงพักนะครับเดี๋ยวรบกวนทุกคนที่อบรมในวันนี้เข้าไลน์กลุ่มนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับนิดเดียวทำไมเขตต้องให้คุณครูมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างไซต์เองนะครับเพราะมันมีข้อดีนะครับข้อดีค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็4ประเด็นหลักๆ ก็คืออันนี้เราสามารถมีเว็บไซต์เองโดยที่ไม่ต้องไปจ้างเว็บโปรแกรมเมอร์นะครับในการออกแบบหรือเช่านะครับแล้วก็เว็บที่เราออกแบบเนี่ยก็คือมันคือลิขสิทธิ์ในการฟ้องร้องเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ามันมีการใช้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube เราสามารถดึงมาใช้ได้เลยนะครับรูปภาพที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตเราสามารถ import เข้ามาได้นะครับภาพที่ import เข้ามาในการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยมันจะมีการอ้างอิงทั้งหมดนะครับผ่านแพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่นะครับสำหรับคนที่ใช้ account ขององค์กรเนี่ยนะครับสังเกตดีๆครับถ้าเราสมัคร Gmail ทั่วไปเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เขาให้เนี่ยมันจะมีแค่100เมกนะครับนี่ที่ทำเว็บไซต์100เมกะไบต์นะครับแต่ถ้าเป็น Google Workspace หรือว่า Google ที่ใช้สำหรับองค์กรเนี่ยนะครับเขาจะจำกัดเขาจะไม่จำกัดนะครับพื้นที่เรามีข้อมูลเท่าไหร่เราก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้ตลอดนะครับแล้วก็การสร้างไซต์ก็คือไม่จำกัดด้วยแต่ถ้าหากเราไปเช่าโฮสต์นะครับหรือไปเช่าโดเมนเนี่ยมันก็จะมีการจำกัดพื้นที่นะครับแล้วก็จำกัดหน้าเว็บไซต์ของเราด้วยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับยุคนี้คุณครูเกิดมาในยุคที่มีข้อดีหลายอย่างในด้านของ ICT นะครับแล้วก็สพม.ของเราเนี่ยนะครับเล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้นะครับคุณครูจะต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปปรับใช้นะครับแล้วก็ใช้กับนักเรียนให้มีความคล่องนะครับแล้วก็สอดรับกับยุทธศาสตร์ในการเรียนนะครับโดยที่ให้ผู้เรียนเนี่ยเรียนแบบ active learning นะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กเขาเรียนรู้เองได้เกือบหมดแล้วนะครับอยู่ที่ว่าคุณครูจะสอนให้เขาเรียนได้ให้ตรงตามแบบที่เขาอยากจะเป็นได้มากน้อยแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือข้อดีครับก็ให้คุณครูได้ไปพิจารณาเอานะครับว่าเราจะมาปรับใช้ในส่วนนี้ได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับอาชีพของเรานะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวท่านที่ขอเอกสารนะครับเดี๋ยวผมจะฝากไว้ในกลุ่มแล้วกันนะครับหลังจากที่พักเที่ยงเสร็จนะครับก็จะขอส่งนะครับหน้าใหม่นะครับให้กับท่านสน.ต่อไปนะครับ